น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิกขมาสทุกรูปค่ะและขอเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการวิปัสสนาข่าวถ่ายทอดสดจากบวรภูผาฟ้าน้ำวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2563ค่ะดิฉันพุทธพิมพ์ไพรโชติธกิจเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะทางรายการก็ได้รับความเมตตาจากท่านสมณะนะคะมาร่วมให้ปัญญากับพวกเราค่ะนำโดยท่านสมณะท่านอาจารย์หนึ่งสมณะวินบลธีระจิตโตและท่านโพธิสิทธิ์โทน้อมกราบนมัสการค่ะเจริญธรรมก็ขอน้อมบูชาพ่อครูและหมู่สมณะด้วยความเคารพอย่างสูงก็เจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อาตมาก็มาพร้อมกับท่านโพธิสิทธิ์และพิธีกรจากบวรภูผาฟ้าน้ำคุณพุทธพิมพ์ไผ่นะวันนี้วันที่20ใช่ไหมค่ะเนี่ยตอนนี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยฝนกำลังตกอยู่เหมือนกันค่ะโนอึนใช่ไหมค่ะได้ขอบ้านล่าก็ตกทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะที่ผ่านมาค่ะนะแต่ก็ยังสถานการณ์น้ำเรายังป้องกันได้ดีอยู่นะแต่ที่อื่นก็คงจะน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันวันที่20นี้เป็นไงก็ขอนิมนต์ค่ะมงคล38ค่ะมงคล38ข้อที่20มัชฌปานาจะสัญญโมนะในปริวรรคที่1ก็คือสำรวมจากการเสพสิ่งเสพติดและน้ำเมาส่วนปริวรรคที่2ก็คือเลิกละตัดขาดจากสิ่งที่ตนยังเสพอันละเอียดขึ้นปริวรรคที่3ต้องตรวจสอบหาเชื้อบาปให้ละเอียดขึ้นทุกละอองธุลีในตนจริงๆส่วนวันนี้ในอดีตนะเห็นว่าวันนี้เป็นวันเยาวชนของประเทศไทยด้วยนะใช่ไหมวันเยาวชนแห่งชาติค่ะท่านค่ะ20กันยายนเนื่องจากวันดังกล่าวเนี่ยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึง2พระองค์ทีเดียวค่ะซึ่งเสด็จเถลิงสวรรค์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ค่ะคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8ค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสอบสองพระองค์เป็นยุวกษัตริย์น่ะคือท่านครองราชตั้งแต่ยังยึดทรงพระเยาว์อยู่ใช่ค่ะก็เลยตั้งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติใช่ไหมส่วนวันนี้ในอดีตของชาวโศกเราเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวมาชมคลิปกันได้เลยวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2563หรือวันนี้ในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วตรงกับวันจันทร์เมื่อเวลา 17:15 นนางไพรหรือนางย่ำยืนบุตรพริ้งอายุ77ปีเป็นบรรพชนของชาวบวรสาเลียโศกอยู่ตำบลโคกเดืออำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีในจังหวัดกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายก็ได้นำร่างที่ไร้วิญญาณของนางไพรหรือนางย้ำยืนบุตรพริ้งเดินทางไปตั้งไว้ที่ศาลาของพุทธสถานสาลีอโศกเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปวันเสียชีวิตนะซึ่งรู้จักไหมรู้จักค่ะยังทันอยู่ค่ะท่านเข้ามาใจยายไผ่ลุงไผ่นี่ถือว่าเป็นอุปถากใหญ่คนหนึ่งของสาลีอโศกนะใจดีครูมากับคุณครูมงคลเลยเป็นโยมพ่อของอุปชาเดินดินนะยุคแรกเลยก็ขออนุญาตนะคะวันนี้เราก็มาดูสถานการณ์รอบโลกกันก่อนนะคะท่านโควิดยังนำอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังถือว่าตอนนี้ผู้ป่วยสะสมรอบโลกนะคะทั่วโลกนี่จะแตะ30ล้านแล้วค่ะท่านค่ะแล้วก็เพิ่มต่อวันนะคะวันละเกือบ3วันละ 300,000 กว่ารายนะคะที่ติดเชื้อโควิดค่ะตอนนี้หายป่วยก็ไปแล้วอยู่ที่22ล้านนะคะเสียชีวิตอยู่ที่ 900,000 ค่ะ 900,000 กว่ารายก็เกือบล้านแล้วนะคะตอนนี้ปรากฏว่าเปลี่ยนลำดับแล้วนะคะประเทศอินเดียนะคะนำโด่งค่ะใน
กรณีที่มีผู้เชื้อผู้ติดเชื้อสะสมของโควิด19เนี่ยรายวันนะคะวันละประมาณ 90,000 กว่ารายค่ะแสนนำสหรัฐไปแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยอดผู้ป่วยสะสมนะคะก็ยังคงเป็นสหรัฐอยู่ค่ะก็ทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็ต้องใช้ชีวิตอย่าง New Normal นะคะอย่างเช่นอังกฤษนะคะตอนนี้จากการรายงานของสำนักข่าวชินหัวนะคะกรุงลอนดอนก็ร้านอาหารในประเทศอังกฤษก็ต้องปรับเปลี่ยนในการบริการค่ะบางร้านก็ใช้เป็นห้องกระจกทรงกลมนะคะซึ่งออกแบบมาเพื่อแยกกลุ่มผู้รับประทานอาหารที่ไม่ได้มารวมที่ไม่ได้มาด้วยกันนะคะตามแนวการควบคุมและป้องกันโรคของรัฐบาลค่ะก็จะเป็นการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ค่ะต่อกันด้วยที่ข่าวจากกรุงโซนะคะเรียกร้องค่าเสียหายคริสตจักรต้นเหตุแพร่เชื้อโควิด-19 4ล้านต้องรัฐบาลนี่อยากให้ชดใช้ถึง4ล้านดอลลาร์เลยนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจากกรุงโซลได้เรียกค่าเสียหายกับคริสตจักรซาลังเจอิวและนายมีจุนกวังฮุนนะคะผู้นำคริสตจักรดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า 4.6 พันล้านวอนหรือ4ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหลังบทดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในกรุงโซลเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละหลายร้อยคนเป็นเวลานานนับเดือนค่ะนอกจากทางนอกจากนี้นะคะโบสถ์แห่งนี้ก็ยังจะถูกฟ้องนะคะจากสำนักบริการประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนะคะก็จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกว่า 5.5 พันล้านวอนค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณที่สูงถึง 1.3 หมื่นล้านวอนเพื่อมาแก้ปัญหาความเสียหายการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะคะค่ะก็ถือว่าการระบาดรอบ2นี่น่ากลัวทีเดียวนะคะในของประเทศกรุงโซลนะคะเกาหลีนะคะนอกจากนี้ค่ะมาดูทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างนะคะจากสนุด .com ค่ะไม่สวมหน้ากากป้องกันชาวอินโดโดนลงโทษขุดหลุมฝังศพนะคะฝังเหยื่อโควิด-19 ค่ะอินโดนีเซียมีกฎให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากป้องกันในที่สาธารณะแต่ผู้คนบางส่วนคลางแคลงใจที่จะสวมหน้ากากแล้วก็ทำตามข้อกำหนดเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะทำให้เขตเซอร์เมนะคะกำหนดบทลงโทษให้กับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากป้องกันว่าสามารถเลือกระหว่างการจ่ายค่าปรับค่ะ 150,000 ลูปีหรือประมาณ300บาทนะคะหรือว่าจะรับบทลงโทษทางสังคมซึ่งที่ผ่านมาบทลงโทษนี้ก็มีทั้งฟิตพื้นแล้วก็ทำความสะอาดนะคะและล่าสุดค่ะทางการก็บอกว่าให้ถ้าไม่สวมหน้ากากนะคะแล้วก็เลือกเป็นบทลงโทษทางสังคมก็ให้ไปขุดหลุมฝังศพของผู้ป่วยโควิดแทนเพื่อที่จะให้เป็นบทเรียนนะคะแล้วก็ประสบการณ์ตรงต่อพวกเขาค่ะเรื่องของความรุนแรงโควิด-19 ค่ะที่ผ่านมาก็ยังมีนะคะว่าให้นอนในโรงศพก็มีนะคะของประเทศอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้อินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่ถ้านับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในตอนนี้นะคะค่ะเรามาดูต่อกันที่โควิดระบาดในพม่ายังแรงต่อเนื่องพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก424รายนะคะจากผู้จัดการออนไลน์ค่ะการติดเชื้อที่พบในช่วงนี้ส่วนใหญ่อยู่ในนครย่างกุ้งนะคะซึ่งเราต้องติดตามข่าวสารนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเรานะคะชายแดนติดกับบ้านเราเลยตอนนี้สะสมอยู่ในประเทศอยู่ที่ 4,467 คนและมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสนี้70คนค่ะตอนนี้ประเทศของเราก็ควบคุมเข้มข้นเลยนะคะในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับฝั่งพม่าค่ะมาต่อกันที่จีนนะคะจากสนุด .com ค่ะจีนเผยแบคทีเรียไข้เมาต้ารั่วจากบริษัทยาระบาดเมืองหลานโจติดเชื้อแล้วหลายพันคนนอกจากจะเจอไวรัสโควิด-19 แล้วนะคะยังเจอแบคทีเรียที่รั่วไหลมาจากบริษัทยาอีกด้วยค่ะคณะกรรมการสาธารณสุขเมืองหลานโจมณฑลกันซู่ตอนกลางของจีนเผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ว่ามีคน 3,245 คนในเมืองติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคไข้มอต้าหรือไข้เมดิเตอร์เรเนียนนะคะค่ะอย่างไรก็ตามข้อมูลจากศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคนะคะระบุว่าโรคนี้มีอัตราการติดต่อจากคนสู่คนในระดับต่ำมาก
แต่หลายคนติดเชื้อเนื่องจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียแล้วก็หรือหายใจเอาแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของโรคเข้าไปค่ะซึ่งบริษัทคณะกรรมการสาธารณสุขเมืองหลันโจเผยอีกว่าการระบาดของแบคทีเรียชนิดนี้เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของบริษัทยาแห่งหนึ่งระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาที่ผ่านมาค่ะซึ่งบริษัทกำลังผลิตวัคซีนป้องกันแบคทีเรียบูซาเซลสำหรับสัตว์แต่โรงงานดังกล่าวกลับใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อที่หมดอายุทำให้แบคทีเรียเหล่านี้หลุดออกมาผ่านทางไอเสียสู่อากาศภายนอกค่ะเรียกว่าไข้เจอโควิด19แล้วเจอไข้มอนต้าของประเทศจีนโรคซ้ำกำซัดต่อเชื้อก็มาต่อกันที่สถานการณ์โควิดของประเทศไทยกันบ้างนะคะจากสำนักข่าวอิสรานะคะรายงานก็เป็นรายงานของวันที่19เมื่อวานนี้นะคะค่ะมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่3รายค่ะซึ่งเป็นผู้ป่วยนำเข้าทั้งนั้นนะคะก็มาจากประเทศเยเมน2รายแล้วก็บราซิล1รายค่ะรวมป่วยสะสมตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่ 3,500 รายขณะเดียวกันก็มีคนหายป่วยเพิ่มอีก10รายค่ะเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง103รายเท่านั้นนะคะแต่ก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะคะเป็นล่ามประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แถลงข่าวยืนยันเมื่อวันนี้นะคะโดยที่คุณสุชาตินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความเสียใจและห่วงใยต่อครอบครัวของนายหมัดมะมินร่ามประจำสำนักงานแรงงานในซาอุดิอาระเบียซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19ขอดินพระราชทานให้ญาตินำไปประกอบพิธีฝังเผยว่าทำงานถึง22ปีผลงานมากมายก่อนติดเชื้อจากการออกไปช่วยเหลือแรงงานไทยนั่นเองค่ะก็น่าเสียดายนะคะยังไงก็ทุกคนที่ทำงานด้านนี้ก็ขอให้ระมัดระวังตัวนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะคุณอนุทินนะคะสั่งสาธารณสุขแจกแมสตั้งหน่วยแพทย์บริการผู้ชุมนุม19กันยายนนี้นะคะหรือเมื่อวานนะคะซึ่งตามข้อห่วงใยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ไปแจกให้กับผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกคนรวมทั้งการจัดทีมงานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยไปดูแลให้บริการและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การชุมนุมที่เกิดขึ้นเป็นการชุมนุมที่มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดต่อระหว่างกระทรวงสาธารณสุขให้ดีที่สุดค่ะก็จะเห็นได้ว่าคนที่มาชุมนุมเนี่ยรวมทั้งเยาวชนด้วยเนี่ยใช่ไหมก็ควรได้รับรู้ถึงการศึกษาเพราะมีข้อมูลที่ถูกต้องดูเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ไหมของการที่เราออกมาประท้วงเนี่ยว่ามีเหตุผลต้องการล้มรัฐธรรมนูญนะต้องการประท้วงรัฐบาลเนี่ยแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรคือมันน่าจะมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนะแต่ก็เนี่ยอันตรายมากเลยเพราะว่าถ้าติดมาแล้วเนี่ยนะประเทศไทยจะต้องล็อกดาวน์กันได้มันจะทำให้คน60กว่าล้านเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นใช่ไหมจะโทษใครดีก็โทษความไม่รู้เลยฉะนั้นต้องให้การศึกษาวันนี้เราก็เลยมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งให้รู้ถึงเบื้องหลังของการชุมนุมว่าเราอาจจะไปตกเป็นเครื่องมือของต่างชาติได้นะด้วยความไม่รู้เท่าถึงการค่ะซึ่งทางรายการก็จัดเตรียมคลิปองค์ความรู้นี้ไว้ให้ได้รับชมกันนะคะขอเชิญรับชมกันเลยค่ะต้องระวังเรื่องใช่ไหมเยาวชนจำนวนมากก็เรียกว่าเข้าใจในเรื่องนี้แต่เยาวชนจำนวนหนึ่งก็ยังอาจจะยังเข้าใจไม่ได้ในการชุมนุมต้องระวังเรื่องว่าอย่าให้ทำผิดกฎหมายมันอาจจะมีผลต่อครอบครัวเราด้วยค่ะซึ่งของเราก็ได้เตรียมคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับการจับโกหก USA นะคะอ้างไม่ยุ่งการเมืองที่แท้ศัตรู
ร้ายคนไทยต้องต่อต้านนะคะของคุณสนธิยานใช่ไหมของคุณสนธิยานค่ะจะพูดเป็นข้อมูลน่าสนใจทีเดียวนะเพื่ออะไรในเรื่องนี้ไอ้ปากที่อ้างว่าไปยุ่งการเมืองไทยไม่จริงครับสหรัฐอเมริกาไม่ใช่มหามิตรคือมหาศัตรูที่คนไทยต้องร่วมกันต่อต้านแล้วแถลงนะครับปลุกระดมคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะครับถ้อยคำว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงตั้งแต่ปรากฏภาพข่าวของเกลนเดวิดอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนั่งสนทนาภาทีกับเพนกวินและคณะบุคคลอีกคณะหนึ่งปรากฏออกสู่สาธารณะแม่มันยิ่งไปตอกย้ำข่าวว่าสหรัฐอเมริกาคือผู้อยู่เบื้องหลังความปั่นป่วนวุ่นวายทั้งหมดในประเทศไทยในขณะนี้และที่สำคัญคนไทยเชื่อนะเพราะหลังจากมีการสำรวจทำโพคนไทยเชื่อว่าการเมืองไทยในขณะนี้มีต่างชาติหนุนหลังต่างชาติต้องการให้เกิดความวุ่นวายในประเทศไทยและต่างชาติที่ว่านั้นนะครับในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยจากข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปชัดเจนว่าพุ่งเป้าไปที่สหรัฐอเมริกาดังนั้นจึงไม่แปลกหรอกครับที่สหรัฐอเมริกาประเทศที่อ้างตัวเป็นมิตรประเทศกับไทยมาโดยตลอดจะร้อนตัวสหรัฐอเมริกาได้ออกคำแถลงเมื่อวันที่10กันยายนพ.ศ. 2563ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลสหรัฐมิได้ให้เงินทุนหรือให้การสนับสนุนอื่นใดแก่การประท้วงใดๆในประเทศไทยสหรัฐมิได้สนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองใดๆหากแต่เราสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมในฐานะมิตรประเทศของไทยเราสนับสนุนให้ทุกฝ่ายดำเนินการด้วยความเคารพและระมัดระวังต่อไปตลอดจนมีส่วนร่วมในการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ถึงแนวทางในการที่ประเทศจะก้าวต่อไปข้างหน้านี่สาระสำคัญเขาแถลงยืดยาวกว่านี้แต่นี่คือสาระสำคัญที่ผมหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพกันจริงไหมสหรัฐไม่ได้สนับสนุนแม่ข่าวเผยแพร่ออกไปวันเน็ตเนี่ยนะครับรัฐสภาสหรัฐอนุมัติองค์กรนี้และจัดเงินให้กับ NGO และกลุ่มองค์กรใดๆบ้างในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ของกลุ่มบุคคลที่ได้ไปคือกลุ่มที่ต่อต้านกองทัพและสถาบันพระมหากษัตริย์ดูต่อครับเอาไว้จะจริงๆไปเลยว่าคำแถลงของสหรัฐอเมริกาย้อนแย้งหรือจะเรียกว่าสับปะรดได้ครับเราต้องกลับไปดูคำแถลงของสหรัฐอเมริกาซึ่งย้อนหลังไปเมื่อ6เดือนก่อนที่เองไม่นานแล้วครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2563ทำไมสหรัฐอเมริกาออกมาแถลงในวันนั้นท่านผู้ชมทราบไหมฮะมาจากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้ยุบพรรคเพราะพรรคอนาคตใหม่ไปกู้เงินของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคซึ่งกฎหมายไทยห้ามไม่ให้ทำความผิดชัดๆจะศาลรัฐธรรมนูญจึงตัดสินยุบพรรคสหรัฐอเมริกาเพื่ออะไรในเรื่องนี้ถ้าไม่มีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแถลงนะครับปลุกระดมคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะครับถ้อยคำว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมประชาชนกว่า6ล้านคนได้ลงคะแนนเสียงเลือกพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562คำพิพากษาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่อาจนำไปสู่การลิดรอนสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเสียงเหล่านั้นและทำให้เกิดคำถามว่าพวกเขายังคงมีสิทธิ์มีเสียงในระบบการเลือกตั้งของไทยหรือไม่นั่นคือคำแถลงของฐานทูตสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2563เห็นไหมครับบอกว่าไม่ยุ่งไม่สนับสนุนไม่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่นี่คืออะไรล่ะครับศาลตุลาการสารรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการสหรัฐแม่แบบประชาธิปไตยที่กล่าวอ้างมาตลอดเนี่ยก็รู้ว่าเวลาพูดถึงระบอบประชาธิปไตยต้องมี3อำนาจคืออำนาจฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการแต่ละอำนาจก็ทำงานของตัวเองไปเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารทำผิดกฎหมายเรื่องเข้าสู่กระบวนการ
ตามวิธีพิจารณาความและฝ่ายตุลาการตัดสินว่าผิดมันก็ต้องผิดนี่คือการดุลอำนาจในระบบประชาธิปไตยสหรัฐเพื่ออะไรและแบบนี้ไม่รู้เรื่องเหรอไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยเหรอทั้งที่ตัวเองอ้างตัวเองว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นในวันนั้นว่าไม่เชื่อกระบวนการยุติธรรมของไทยคิดว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยถูกแทรกแซงแล้วไปปลุกร้าวคน6ล้านเสียงซึ่งมิตรประเทศทำแบบนี้เลยความจริงสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำอย่างที่ว่าเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมันไปสอดคล้องกับบรรดานักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนธนาธรทั้งสิ้นในการทำร้ายทำลายอำนาจศาลบั่นทอนทำลายความน่าเชื่อถือของอำนาจศาลแต่เอาเถอะครับเอาให้จะเอาให้เห็นชัดๆว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้หรอกครับไม่นับเรื่องผู้นำของสถานทูตไม่ว่าจะเป็นตัวเอกอัครราชทูตเองนะครับหรือระดับเลขานุการเอกนะครับต่างออกไปเคลื่อนไหวพบฝ่ายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์หรือฝ่ายที่ต่อต้านกองทัพมาโดยตลอดสหรัฐอเมริกาจะบอกว่าเฮ้ยก็เราชอบประชาธิปไตยไม่ชอบกองทัพไม่ได้หรอกครับมีกองทัพสหรัฐแต่ตัวดีลุกรานคนอื่นไปทั่วและเดี๋ยวเรามาดูบทบาทกันไปเยี่ยมหมู่บ้านเสื้อแดงที่สำคัญเนี่ยนะครับเอาคนที่ไปชัดเจนเลยเนี่ยไปพบกับนิธิเอี่ยวศรีวงศ์ที่เชียงใหม่อ๋อพบนักวิชาการไม่ใช่เรื่องแปลกแต่นักวิชาการที่ไปพบนั้นเป็นนักวิชาการที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมคุณไม่เดินสายไปพบนักวิชาการฝั่งอื่นทำไมต้องไปพบวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงทำไมต้องไปพบเว็บไซต์ประชาไทยทำไมไม่มาพบสถาบันทิศทางไทยมาคุณเลือกปฏิบัติเลือกที่จะพบไม่รู้ว่าไปคุยเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับก็คงไม่ได้ไปคุยหรอกบอกเฮ้ยต้องมาโค่นล้มไงแต่การสื่อสารกันอย่างกว้างๆรับแนวคิดโดยแอบอ้างเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สหรัฐเคลื่อนไหวมาตลอดและการเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยนะครับผมเรียนท่านผู้ชมนะครับเกิดขึ้นหลังปีพ.ศ. 2555ทำไมผมถึงพูดถึงปีพ.ศ. 2555เพราะสหรัฐโกรธประเทศไทยครับโกรธเรื่องอะไรก็โกรธเรื่องที่มาขอใช้ฐานทัพอูตเผาแล้วไทยไม่ให้ใช้ในการขอนั้นเป็นการอ้างนาซาแต่อ้างนาซาเนี่ยผมเรียนได้เลยนะครับย้อนรอยไปตอนนั้นเนี่ยนะครับพลเอกมาร์ตินอีเดฟซีประธานเสนาธิการร่วมของกองทัพสหรัฐถ้าเรียกตำแหน่งแบบไทยๆก็คือผู้บัญชาการฐานสูงสุดเดินทางมาพบผู้บัญชาการฐานสูงสุดของไทยนะครับในขณะนั้นก็คือพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตพบนายกรัฐมนตรีคนสวยยิ่งลักษณ์ชินวัตรการเจรจาเป็นไปด้วยดียิ่งลักษณ์อนุญาตผลหลังจากนั้นคืออะไรครับสหรัฐอเมริกาที่เคยห้ามทักษิณเข้าประเทศอนุญาตให้ทักษิณเข้าประเทศได้แต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะ3เหล่าทัพคัดค้านเรื่องนี้เมื่อ3เหล่าทัพคัดค้านและพื้นที่ของฐานทัพอูตเผาเป็นของกองทัพเรือเรื่องนี้จึงตกไปนั่นเป็นความแค้นผมจะไล่เลียงให้ฟังว่าสหรัฐเนี่ยนะครับเคยใช้ฐานทัพอูตเผาเนี่ยทำอะไรบ้าง1บินไปช่วยอินเดียรบกับจีนเมื่อ 4-50 ปีก่อนในขณะที่สหรัฐกำลังขัดแย้งกับจีนอยู่และตอนนั้นอินเดียกับจีนมีการกระทบกระทั่งกันในบริเวณชายแดนเหมือนตอนนี้ที่เป็นอยู่ตอนนี้นั่นคือสิ่งที่สหรัฐเคยทำเคยใช้สนามบินฐานทัพอูตเผาบินไปถล่มอิรักนั่นก็คือการตัดสินใจของผู้นำประเทศและกองทัพในยุคเก่าไม่ใช่ยุคนี้ยุคนี้บริบทความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศหนักหน่วงและรุนแรงไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องระมัดระวังดุลทุกฝ่ายเพราะเราอยู่ในจุดศูนย์กลางทั้งในแง่ยุทธศาสตร์ของสงครามและในแง่ตัวกลางของความขัดแย้งแต่สหรัฐไม่พอใจอยากให้เราเลือกข้างเครือข่ายระบบทักษิณเลือกข้างไม่ต้องนับพวกเผด็จการปลดแอกที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่และมีนักการเมืองโยงใยอยู่ข้างหลังพวกนี้ยิ่งชัดเป็นทาสสหรัฐอเมริกาพูดกันแล้วดูเหมือนว่าเป็นฝ่ายก้าวหน้าไม่หรอกครับความจริงคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองโลกศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยล้วนต้องรังเกียจสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นไม่ใช่ไอ้พวกเผด็จการปลดแอกไอ้ผู้นำนักศึกษาไร้ปัญญาสับสนอุดมการณ์พวกนี้หรอกครับไปชื่นชมสหรัฐไอ้ประเทศที่เคยเอาประเทศไทยนะครับเป็นฐานทัพบินเป็นแสนแสนเที่ยวไปถล่มประเทศเพื่อนบ้านจนย่อยยับหายนะไปโปรยฝนพิษฝ
ฝนหลวงทำลายพื้นดินทำลายการทำมาหากินของเขาเนี่ยคุณชื่นชมว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วล่าสุดเนี่ยครับบอกว่าไม่เลือกข้างเนี่ยเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐเนี่ยนะครับไม่ได้มีการจัดงานที่สถานทูตนะอยู่ในช่วงโควิดแต่มีการเชิญแขกไปที่บ้านทูตมีชาวต่างประเทศ40คนรายงานข่าวว่าอย่างนั้นมีคนไทยอยู่10คน2ใน10คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับปิยบุตรมีตัวแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ไปด้วยแต่คำถามคือ2คนนี้สำคัญอย่างไรหรือเป็นตัวหมากอันสำคัญของสหรัฐอเมริกาถึงเวลานี้นะครับขอให้คนไทยเชื่อว่าสิ่งที่สหรัฐแถลงย้อนแย้งสับปรับยอกย้อนจับโกหกกันให้ชัดๆปากที่อ้างว่าไปยุ่งการเมืองไทยไม่จริงครับสหรัฐอเมริกาไม่ใช่มหามิตรคือมหาศัตรูที่คนไทยต้องร่วมกันต่อต้านสวัสดีครับค่ะก็ขอขอบคุณคลิปดีๆนะคะจากคุณสนธิยานค่ะก็ฟังเป็นข้อมูลเอาไว้ใช่ไหมแล้วมันจะมีอีกคลิปหนึ่งที่ยืนยันสิ่งที่คุณสนธิยานพูดใช่ไหมมาดูซึ่งเป็นเรื่องราวที่คุณบิ๊กแดงนะคะบอกไว้ว่าควรจะต้องดูเพราะว่าจะได้เห็นความน่ากลัวของโลกโซเชียลว่ามีผลยังไงกับการเมืองของบ้านเราค่ะเดี๋ยวรับชมคลิปกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่มันมากจะพูดเลยจะดูสารคดีนี้ใน Netflix อย่างต่ำ3รอบจะว่าเขาน่าจะรีลีสมาได้ประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นเองนะคะมันเพิ่งมาจริงๆแล้วพอออกมากลายเป็นที่พูดถึง #TheGreatHack เต็ม Twitter ไปหมดเลยมีแต่คนพูดถึงหลังจากที่เจ๊ดูแล้ว3รอบเจ๊มีความรู้สึกว่าไม่เล่าไม่ได้ปะเพราะนี่คือเรื่องราวที่เราทุกคนที่ใช้โซเชียลมีเดียได้รับผลกระทบบางทีด้วยความที่แพลตฟอร์มมันฟรีไงอีเมลของ Gmail ก็ฟรี Search Engine ฟรี Google Map ฟรี Facebook ก็ติดต่อกับเพื่อนฟรี Messenger Inbox ฟรีวิดีโอคอล LINE คอลทุกสิ่งทุกอย่างมันฟรีไปหมดจนเรารู้สึกแบบสบายใจเรารู้ว่าเราจ่ายค่าดูผ่านโฆษณาที่เขาป๊อปอัพให้เราดูแลกกันประเด็นคือมันไม่ใช่แค่นั้นพูดง่ายๆในช่วง15ปีตั้งแต่มี Facebook เริ่มต้นขึ้นมาในโลกใบนี้เนี่ยแล้วคุณเริ่มสมัครเข้ามาใน Facebook ตั้งแต่ปีที่ไหร่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าทุกๆไลค์ที่คุณกดทุกๆคว่ำมือที่คุณกดทุกๆหน้าโกรธทุกๆรูปตารูปหัวใจทุกอย่างที่คุณได้ทำลงไปใส่ภาพใส่วิดีโอของคุณเขียนว่าแต่งงานแล้วอายุเท่าไรมีหมามีแมวไหมทุกสิ่งทุกอย่างเขาเก็บเหมือนทุกคนเนี่ยมีแฟ้มอยู่ที่ Facebook แล้วแฟ้มนั้นบรรจุข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของเราเอาไว้เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบนักร้องคนไหนมีนิสัยยังไงจำได้ไหมคะหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันให้เราได้เล่นวัดว่าคุณเป็นคนอย่างไรเพียง10คำถามง่ายๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดบนโซเชียลมีเดียถูกเก็บเอาไว้แต่มันก็ยังเป็นเขาเรียกเป็น raw file เนาะเป็นเหมือนข้อมูลดิบ raw data จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วหลายคนอาจจะเคยได้ยินตอนที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กไปยืนให้การหน้ารัฐสภาตอนนั้นเราก็อาจจะเห็นแค่ภาพไงว่าภาพมาร์คไปยืนให้การอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ตามข่าวเราได้ยินไกลๆว่านี่คือคดี Cambridge Analytica เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็ไม่ได้ตามจนกระทั่งมาดู The Great Hack 3รอบถึงรู้เรื่องดังนั้นวันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้ดูเจ๊จะมาเล่าให้ฟังว่ามันคือเรื่องราวของอะไรแล้วมันกระทบกับเรามากแค่ไหนก่อนที่จะเริ่มเล่าจะต้องบอกก่อนว่ามีตัวละครไหนบ้างคนเดินเรื่องก็คือคนที่เป็นคนเริ่มคดีนี้ก็คือเดวิดคาร์โรลเดวิดคาร์โรลเนี่ยเป็นชาวอเมริกันแล้วก็เกิดความสงสัยเพราะเขาเป็นครูสอนโปรแกรมสอนคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเขาสงสัยมาตลอดว่าหลังจากที่ Data เนี่ยถูกบรรจุเข้าไปแล้วถูกปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันต้องไปไหนสักที่เขาสังเกตเห็นการเลือกตั้งเมื่อปี2016ที่ทรัมป์ชนะเนี่ยมันดูแปลกๆสืบไปสืบมาเขาก็พบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการจัดการแคมเปญของทรัมป์เนี่ยใช้ข้อมูลเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีทางข้อมูลจนกระทั่งทรัมป์ชนะเลยก็ว่าได้คิดดูการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาฮิลลารีต้องร้องไห้อะไม่มีใครคิดว่าทรัมป์จะชนะเดวิดคาร์โรลเนี่ยสืบไปจนรู้ว่า
คนที่ให้ข้อมูลต่างๆช่วยวิเคราะห์ช่วยดำเนินการต่างๆเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้โหวตเนี่ยคือองค์กรที่มีชื่อว่าบริษัท Cambridge Analytica สาวไปปุ๊บ Cambridge Analytica เนี่ยอยู่ที่อังกฤษซึ่งมาช่วยซัพพอร์ตข้อมูลให้กับโปรเจกต์อาลาโมซึ่งโปรเจกต์อาลาโมก็คือแคมเปญของทรัมป์ซึ่งทำให้ทรัมป์ชนะนั่นเองเขาก็รู้สึกว่าโอเคงั้นผมต้องฟ้อง Cambridge Analytica ข้ามน้ำข้ามทะเลไปฟ้องกันแล้วบอกให้ Cambridge น่ะเอาข้อมูลของผมกลับมาให้ผมทั้งหมดไปอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครขายข้อมูลให้ Cambridge Analyticaตัวละครที่2 อยู่ที่อังกฤษเป็นนักข่าวสายสืบสวนเธอมีชื่อว่าแคโรลแคดวอลสักอย่างอ่านไม่ออกเป็นผู้สื่อข่าวสายสืบสวนสอบสวนของ The Guardian ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ชื่อดังของประเทศอังกฤษส่วนตัวของเธอก็มีความรู้สึกว่าการโหวต Brexit มันทำแม่งมันเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องมีการใช้ข้อมูลบางอย่างหรือแคมเปญบางอย่างที่มันดูประหลาดเธอก็สาวลงไปเธอบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องที่เธอแบบคลั่งอ่ะคลั่งเรื่องนี้จะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาวไปเจอที่เดียวกัน Cambridge Analytica อีกแล้วผู้อยู่เบื้องหลัง Brexit ดังนั้นทุกครั้งการเลือกตั้งที่บอกได้เลยว่าพลิกโผอ่ะ Cambridge Analytica อยู่ในนั้น Carol ใช้เวลาเยอะมากในการเชื่อมโยงระหว่าง Cambridge Analytica แล้วก็ Brexit ที่เกิดขึ้นในขณะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะตัวละครแรกของเราก็คือเดวิดคาร์โรลเนี่ยเขาเชื่อมโยงระหว่าง Cambridge Analytica กับการเลือกตั้งเมื่อปี2016ของทรัมป์นั่นเองอ่ะทีนี้ตัวละครต่อไปก็คือสตีฟแบนนอนเนี่ยเคยเป็นรองประธาน Cambridge Analytica นอกจากนั้นก็ยังมีไนเจล ฟาราจซึ่งเป็นตัวต้นตัวตีของ Brexitแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีตัวใหญ่เลย CEO ของ Cambridge Analytica Alexander Nix นี่คือเหล่าคนที่เดินเรื่องทั้งหลายอีกคนนึงเนี่ยเธอคือ Brittany Kaiser เนี่ยในนั้นเขาเขียนว่าเป็น Former Director of Business Development สำหรับ Cambridge Analytica ก็คือเคยเป็น Directorการพัฒนาธุรกิจให้กับ Cambridge Analytica ตัว Brittany Kaiser เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าในอดีตของเธอเนี่ยเคยช่วยแคมเปญของโอบามาตั้งแต่อายุ14ได้ไปเป็นเทรนนีในแคมเปญโอบามาเธอบอกว่าแก๊งพวกเธอเนี่ยเป็นคนคิดค้นแล้วก็ค้นพบวิธีการทำแคมเปญผ่านโซเชียลมีเดียจนกระทั่งเธอก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมาในสายนี้แล้วพัฒนาตัวเองกลายไปทำงานให้กับองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rightsหลายปีก่อนที่เธอเนี่ยจะถูกเชิญไปพบโดยอเล็กซานเดอร์นิกเธอจำได้เลยว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกอะอเล็กซานเดอร์นิกบอกกับเธอว่าเดี๋ยวผมจะทำให้คุณเมาแล้วคุณต้องเล่าความลับให้ผมฟังแล้วอีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเนี่ยอเล็กซานเดอร์นิกก็จ้าง Brittany Kaiser เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge Analytica และนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดขึ้นให้เลยค่ะปักที่เกี่ยวข้องกับสารคดีในชุดนี้หลักๆ ก็คือคนแรกเดวิดคาร์โรลซึ่งเข้าใจว่าการที่ทรัมป์ชนะเนี่ยมันมาจากการกระทำของ Cambridge Analytica เพราะอะไรเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งคัดก่อนว่าใครจะเป็นตัวแทนของ Republican ใครจะเป็นตัวแทนของ Democratsไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ชูกันขึ้นมาเลยนะคะเขาต้องมีการหาเสียงกันเองนะคะภายในพรรคภายในสมาชิกแต่ละรัฐเนี่ยว่าอยากจะให้ใครเป็นตัวแทนของพรรคเข้าไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมีผู้ชายที่มีชื่อว่าเท็ดครูซจากคนที่ไม่เคยมีใครรู้จักเลยอะกลายมาเป็นว่าคะแนนของเขาอะพุ่งขึ้นมาจนได้เป็น2คนสุดท้ายที่ตีคู่ว่าจะเป็นเท็ดครูซหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์จนท้ายที่สุดโดนัลด์ทรัมป์ชนะแล้วเขาก็บอกเบื้องหลังความสำเร็จของเท็ดครูซจากคนที่ไม่มีคนรู้จักเลยอะจนได้มายืนคู่กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพราะ Cambridge Analytica หลังจากนั้น Cambridge ออกมายอมรับเองเลยว่าจากการสำรวจข้อมูลตลอด8เดือนที่ทำแคมเปญให้ครูซมาเนี่ยเราก็จะใช้ข้อมูลนั้นต่อยอดไปให้กับทรัมป์มันน่าสนใจมากเพราะว่าเขาบอกว่า Cambridge Analytica มีข้อมูลแทบจะทุกคนในสหรัฐอเมริกา 5,000 ข้อมูลข้อมูลนั้นเนี่ยจะถูกนำไปแปลงให้เกิดความหมายขึ้นวิธีการแปลงคือแปลงข้อมูลให้กลายเป็นบุคลิกภาพส
มมติว่าคุณชอบอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เขาก็จะจับคุณลงถังคุณเป็นบุคลิกภาพชนิด A บุคลิกภาพชนิด B บุคลิกภาพชนิด C ซึ่งตัว Brady Kaiser เนี่ยนางก็เล่าให้ฟังตอนหลังว่าตอนที่ทำแคมเปญนี้เนี่ยสนใจเฉพาะบุคลิกภาพที่เขาเรียกว่า Pursuable ก็คือสามารถจะหว่านล้อมได้สามารถจะยังเปลี่ยนความคิดของคนเหล่านี้ได้แล้วเขาก็ไม่ได้โฟกัสไปที่กลุ่มนี้เท่านั้นแต่เขาโฟกัสไปที่กลุ่มที่สามารถที่จะโน้มน้าวได้เปลี่ยนใจได้หว่านล้อมได้ในรัฐที่ยังเป็นรัฐไม่ชัดเจนว่าเป็นรัฐสีอะไรสีแดงหรือสีน้ำเงินแล้วเธอก็จะเอาข้อมูลเนี่ยพอรู้ว่าอ๋อรัฐนี้มีบุคลิกภาพแบบ persuable ป่ะคือสามารถที่จะโน้มน้าวได้อะยังเป็นรัฐพลิกอะเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่ายังพลิกได้คนที่พลิกได้ที่อยู่ในรัฐที่พลิกได้เขาก็จะโฟกัสแล้วยิงข้อมูลสมมติเขารู้ว่าเธอเป็นไทป์ที่เขาต้องการในรัฐที่เขาต้องการใช่ปะเขาจะสร้างเว็บไซต์สร้างข้อมูลสร้างวิดีโอคลิปสร้างคอนเทนต์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดของเธอให้ไปทางที่เขาต้องการและท้ายที่สุดเป้าหมายของ Cambridge Analytica ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้โหวตให้ไปโหวตตามที่ Cambridge Analytica ต้องการตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าเฮ้ยฉันคุยกับเพื่อนแล้วทำไมเหมือนมือถือมันได้ยินวะคือฉันบอกว่าฉันอยากได้กระเป๋าเดินทางแล้วอยู่ๆมันก็ขึ้นมาให้ฉันดูเลยว่ามีกระเป๋าเดินทางมาจากไหนบ้างใน Facebook อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ขายของให้เราแล้วค่ะมันกลายเป็นเรื่องของการเมืองในระดับประเทศในระดับโลกแล้วอันนี้ตัวผู้บริหารของ Cambridge Analytica เนี่ยนางดีใจมากแล้วเขาก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาเกี่ยวข้องกับ Brexit แล้วก็เกี่ยวข้องกับ Trump เปิดเผยชัดเจนภูมิอกภูมิใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะทั้งความเปลี่ยนแปลงของ Brexit แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของสหรัฐอเมริกาที่เลือกโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเขาบอกว่าเฮดของ Cambridge Analytica เนี่ยเขามีความเชื่อทางการเมืองอย่างหนึ่งคือตัวของสตีฟแบนนอนเนี่ยเขาเป็นเอดิเตอร์บรรณาธิการของสื่อออนไลน์ที่มีชื่อว่า Breitbart ซึ่งสำหรับ Breitbart แล้วเนี่ยการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกคือการที่ทำให้คนต้องแตกคือจะเปลี่ยนแปลงอะไรอะต้องทำให้มันแตกก่อนพอแตกแล้วค่อยเอามาปะให้เป็นรูปร่างที่เขาต้องการนี่คือผู้นำของ Cambridge Analytica มีความเชื่อแบบนี้ดังนั้นถ้าเราเห็นทุกๆที่ที่ Cambridge Analytica เข้าไปมีส่วนร่วมในชัยชนะของผู้นำประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ประเทศนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝากอย่างชัดเจนอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้ในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศที่ Cambridge Analytica เนี่ยเข้าไปยุ่งยามกับการเลือกตั้งโดยเขาบอกว่าก็เขาทำสุจริตอะเขาแค่ไปซื้อข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้โหวตเอามาแปลให้เป็นประโยชน์กับคนที่จ้างเขาไม่ผิดอ่ะแต่ในขณะเดียวกันน่ะเราในฐานะเป็นคนโหวตอ่ะเอ้ามีสิทธิ์อะไรจะเอาไปอ่ะได้นะแต่จ่ายตังค์ด้วยถูกปะข้อมูลเราก็คือข้อมูลเรามันมีเคสที่น่าสนใจที่อยู่ที่ทรินิแดดเขาบอกทรินิแดดเป็นประเทศที่น่าสนใจที่ Cambridge Analytica เนี่ยไปรันแคมเปญจนได้ประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่เขาบอกว่าแคมเปญเป็นอย่างนี้ค่ะในทรินิแดดเนี่ยเป็นประเทศที่แบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายนึงเป็นฝ่ายของชาวอินเดียนะเชื้อสายอินเดียอีกฝั่งนึงเป็นเชื้อสายผิวสีแล้วเขาก็เข้าไปรันให้กับคนที่เป็นฝ่ายของอินเดียCambridge บอกว่าพอเราเข้าไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยกลุ่มทาร์เก็ตที่เขาจะ attackคือกลุ่มอายุน้อยที่โหวตได้คนกลุ่มนี้ขี้เกียจสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะสร้างแคมเปญที่เรียกว่า reactive คือไม่จำเป็นต้องเดินออกไปจากบ้านอะแต่ให้มัน reactive มีการแบบหลอกเลียนกันทำซ้ำอะไรต่างๆสร้างเป็นแคมเปญที่มีชื่อว่า do so แล้วทำมือแบบนี้เพราะเขาบอกว่าวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆเนี่ย persuasive คือเชื่อคนง่ายเปลี่ยนแปลงได้ง่ายโน้มน้าวใจได้อยู่ผ่านกิจกรรมคูลๆเหล่านี้เขาก็บอกว่าพอเขารันแคมเปญไปที่มีชื่อว่าดูโซคือไม่ให้เด็กผิวสีเนี่ยออกไปโหวตทำให้เด็กผิวสีเนี่ยไม่เชื่อในวิถีของการเมืองไม่เชื่อในนักการเมืองก็ทำให้เด็กผิวสีเนี่ยไม่ออกไปโหวตในขณะที่เด็กอินเดียเองมันก็กลายเป็นเทรนด์ใช่ไหมเขาก็มาทำคลิปเต้นดูโซไม่ออกโหวตนู่นนี่นั่นกลายเป็นไวรัลอยู่ในประเทศอะค่ะแล้วท้ายที่สุดเขาบอกว่าด้วยวัฒนธรรมคือคนผิวสีอะเขาไม่ฟังพ่อแม่
ดังนั้นถ้าเขาจะไม่โหวตก็คือเขาไม่ไปโหวตในขณะที่ฝั่งเชื้อสายอินเดียเขาเชื่อฟังพ่อแม่ถึงเต้นว่าดูโซไม่ให้โหวตแต่ถ้าพ่อแม่บอกว่าลูกต้องเดินไปเข้าคูหาแล้วกาเชื้อสายอินเดียเท่านั้นในขณะที่ฝั่งผิวสีถูก Cambridge Analytica เล่นแร่แปรธาตุทำให้เหมือนกับล้างสมองอ่ะให้เด็กวัยรุ่นไม่ออกไปใช้เสียงโหวตของตัวเองแล้วทำให้เด็กวัยรุ่นไม่เชื่อในกระบวนการการเมืองของตัวเองจนไม่ออกไปจริงๆท้ายที่สุดฝั่งอินเดียชนะไป 6% ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของธุรกิจข้ามโลกที่เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนขั้วการเมืองได้เลยทีเดียวค่ะเรียก The Great Hack เนี่ยซึ่งอเมริกาใช้ไปกับทั่วโลกทำให้สังคมเกิดความแตกแยกเพื่อเข้าไปใช้ลัทธิของเขาเนี่ยลัทธิเลือกตั้งใช่ไหมจากกลุ่มคนที่เขาต้องการให้ขึ้นมาเป็นใหญ่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเขาแล้วเขาเริ่มจากเยาวชนก่อนตรงจุดนี้ดังนั้นประเทศไทยเนี่ยท่านโทสิทธิ์มองไงอ๋อชัดเจนไงทีนี้ก็เริ่มจากเด็กๆนี่แหละใช่ไหมเพราะว่าเด็กก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายแต่เขาคิดว่าเขามีข้อมูลมากมายโดยรับข้อมูลฝ่ายเดียวที่ผิดๆค่ะรับจากสื่อขนาดคนอเมริกาที่คิดว่าฉลาดนะก็ถูกกลุ่มนี่แหละคริมบิดเนี่ยใช่ไหมให้ข้อมูลจนกระทั่งไปเลือกทรัมป์ขึ้นมาใช่ไหมเป็นประธานดีติงตองอยู่ทุกวันนี้นะคือเขาสามารถกำหนดได้โลกเดี๋ยวนี้มันขนาดนี้เลยมันหลอกเนี่ยพวกทุนนิยมอะไรทั้งหลายทั้งปวงกำหนดความเชื่อของคนนะคะผ่านอุปกรณ์อันเล็กๆนี้นะคะมีประเทศไทยยังมีสถาบันแล้วก็มีคนไทยที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ผลประโยชน์และมีข้อมูลที่ถูกต้องรู้เท่าทันเราก็มีคลิปที่มีเยาวชนไทยมนุษย์เยาวชนคนไทยใช่ไหมที่มีความเข้าใจอย่างนี้ไปประท้วงที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาค่ะเดี๋ยวเรารับชมคลิปนั้นกันเลยค่ะและหลังจากนั้นนะครับกลุ่มนี้ก็เคลื่อนไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับเพื่อไปเรียกร้องขอให้สหรัฐเนี่ยไม่แทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศนะครับไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นอีกที่หนึ่งครับที่หน้าสถานทูตสหรัฐนะครับกลุ่มนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเดินทางไปอ่านแถลงการณ์ที่หน้าสถานทูตนะครับแล้วก็มีการยื่นหนังสือนะครับจากที่สหรัฐแถลงการก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้แทรกแซงการเมืองไทยและยึดหลักสนับสนุนตามสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยขอให้ยึดถือตามนั้นนะครับก็เดินทางไปที่สถานทูตสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับนี่ก็ไปอีกที่หนึ่งทีนี้ทำไมถึงไปที่สถานทูตสหรัฐนะครับนี่ก็ได้ไปชูป้ายอย่างนี้ด้วยนะครับที่หน้าสถานทูตสหรัฐนะครับแบทแมนก็ไปอีกเดินทางไป2ที่เลยแบทแมนนะครับนี่บรรยากาศที่หน้าสถานทูตนะครับทีนี้ในแฟนเพจ Roundtable Thailand นำเสนอข้อมูลข่าวต่างประเทศอันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเป็นข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกรัสเซียรัสเซียแฉสหรัฐใช้เงินราว600ล้านบาทสนับสนุนจัดม็อบไล่รัฐบาลเบลารุสอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศที่ราวเทเบิลเนี่ยคว้ามาสำนักข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซีย SVR เผยแพร่แถลงการของผู้อำนวยการคือนายเซอร์เกย์นาริชกินระบุว่าสหรัฐไปวางแผนให้เกิดการประท้วงขับไล่รัฐบาลเบลารุสตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ9สิงหาที่ผ่านมาโดยรัฐบาลวอชิงตันใช้งบประมาณไปแล้ว20ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการนี้หรือประมาณ623ล้านบาทเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการลงทุนผ่านเครือข่ายที่เรียกว่าองค์กรสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วมีการถ่ายโอนอย่างเป็นลำดับขั้นจนถึงการฝึกฝนให้กับกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายประเทศซึ่งอยู่ติดกับเบลารุสแล้วใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับการปฏิวัติสีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างระบบการปกครองตั้งแต่ฐานรากครับนี่เป็นบางส่วนในรายงานข่าวต่างประเทศที่เบลารุสเนี่ยนะครับเกิดเหตุทางการเมืองขึ้นมาแล้วในมุมของรัสเซียเนี่ยเขามีการออกข่าวมาแบบนี้เลยก็สะท้อนถึงข้อสงสัยในพฤติกรรมของสหรัฐในการเมืองของหลายๆประเทศแล้วล่าสุดเราจะเห็นว่าที่สถานทูตสหรัฐเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันแรกไม่ใช่ครั้งแรกที่มีกลุ่มประชาชนไปยื่นหนังสือก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มคุณพิชิตชัยมงคลก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มไทยภักดีนะครับแล้วก็อีกหลายกลุ่มไปยื่นหนังสือที่สถานทูต
ไม่ให้มาแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่คิดเกินเลยไปไกลโดยไม่มีมูลในหลายประเทศก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นมาจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีคนไทยเนี่ยกังวลเป็นห่วงกับท่าทีของสหรัฐในการเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรากฏภาพทางสถานทูตทางอดีตเอกอัครทูตเคยให้คุณเพนกวินเคยให้แกนนำแนวร่วมใครต่อใครที่กำลังเคลื่อนไหวในวันนี้เข้าพบในสถานทูตและมีการเลี้ยงรับรองกันมากกว่า1ครั้งแสดงถึงความใกล้ชิดแม้ว่าทางสถานทูตจะยืนยันแล้วว่าไม่ก้าวก่ายแทรกแซงแต่สิ่งที่ปรากฏในความรู้สึกและการรับรู้ของประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งไม่เป็นเช่นนั้นนะครับนี่คือล่าสุดที่เดินทางไปเมื่อวานนี้ก็ขอขอบคุณคลิปนะคะดีๆจากเนชั่นค่ะก็แสดงว่าเยาวชนคนและก็คนไทยที่รักชาติรักสถาบันก็รู้เท่าทันต่างชาติที่มาสร้างความแตกแยกให้กับประเทศไทยค่ะซึ่งช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นที่จับตามองทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่แจ้งนะคะ19กันยาและ20กันยามีการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูความเคลื่อนไหวกันสักนิดนึงก็ได้นะคะของวันที่19กันยายนนะคะที่ตั้งแต่บริเวณมีตั้งแต่ที่หน้าธรรมศาสตร์นะคะภายในธรรมศาสตร์นี่ค่ะอันนี้ก็จะเห็นเป็นรูปโดมนะคะมีพระสงฆ์ด้วยค่ะที่มีการขึ้นปราศัยนะคะอันนี้บริเวณหอประชุมใหญ่ค่ะคุณค่ะแล้วก็ไปที่สนามหลวงใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือมวลชนจะเริ่มเพิ่มขึ้นคือยังไงก็ตามแต่ก็อย่าใช้ความรุนแรงและอย่าทำผิดกฎหมายคือเราจากที่เราฟังเรื่องราวที่ผ่านมาเห็นไหมว่าต่างชาติเนี่ยต้องการที่จะให้เราแตกเพื่อเขาจะสามารถเข้ามาครอบครองได้ง่ายงั้นไทยจงรวมพลังตั้งมั่นนะนะและข้อสำคัญอย่างที่นายกพูดว่าขอให้ทุกท่านอย่าใช้ความรุนแรงนะแล้วก็คิดว่าทุกคนเยาวชนออกมาก็เหมือนลูกเหมือนหลานแต่ก็ยังดีที่มีเยาวชนที่รู้เท่าทันอเมริกานะรู้เท่าทันต่างชาติค่ะก็ตอนนี้นะคะข่าวเรื่องราวดีๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันที่เบรก2นะคะตอนนี้ก็ขอพักเคารพธงชาติกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการค่ะชาติไหนในโลกนี้มีอย่างชาติเราอุดมสมบูรณ์กว่าเขาอู่น้ำอู่ข้าวไม่เคยขาดแคลนมีความเป็นไทยที่งดงามกว่าทุกแว่นแควนมียิ้มที่สวยสุดแสนมีเขตแดนเป็นรูปขวานทองที่ได้เอ่ยมานานาชาติยังอาจเทียบทันแต่เรามีองค์ราชันเป็นมิ่งขวัญของไทยทั้งพ้องชาติใดในโลกไม่อาจมีเหมือนเรารับรองทั้งลาพากันแส่ซองถึงเรื่องราวพระบารมีมองรูปนี้เงืออาพระพักยิ่งรักสุดใจรูปที่ทรงกอดแม่ไว้ก็อุ่นได้ทั้งชีวิตนี้เห็นท่านทรงงานผ่านหนังสือและจอทีวีก็รู้ได้ว่าชาตินี้ไม่เสียทีที่เกิดเป็นไทยส
ทรายทานแห่งรักจากผู้เป็นพ่อแผ่นดินหลั่งไหลไม่เคยหมดสิ้นสู่ธรณินทร์ให้ได้อาศัยคือพ่ออยู่หัวอันเป็นที่รักเนื้อสิ่งอื่นใดคือมหาราชาผู้ให้ที่ชาติไหนก็คงไม่มีเกิดเป็นไทยสายทานแห่งรักจากผู้เป็นพ่อแผ่นดินหลั่งไหลไม่เคยหมดสิ้นสู่ธรณินทร์ให้ได้อาศัยคือพ่ออยู่หัวอันเป็นที่รักเนื้อสิ่งอื่นใดคือมหาราชาผู้ให้ที่ชาติไหนก็คงไม่มีถึงเวลาลูกหลานไทยต้องตื่นรู้เพื่อก่อกู้สันติสุขคืนถิ่นฐานฝ่ากำแพงระหว่างใจไทยด้วยกันจากสำนึกสู่เชื่อมั่นและศรัทธาร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศก้องเรียงถ้อยคำผ่านทำนองร้องบอกฟ้าร่วมขับขานด้วยสำเนียงเสียงต้นกล้ามีความหมายเป็นสัญญาต่อแผ่นดินจะอยู่ร่วมด้วยรักสามัคคีจะพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่รู้สิ้นจะขอเป็นต้นกล้าแห่งความดีของแผ่นดินภายใต้พระบารมีองค์ภูมินทุกพระองค์จะเกิดไว้ด้วยชีวิตด้วยสามสิ่งที่ดี
สละแบ่งปันกตัญญูสามัคคีจะร่วมกันเป็นต้นกล้าแห่งความดีแต่งแต่งแผ่นดินนี้ใต้บารมีพระราชาขอพระองค์จงทรงราชเริงทุกอย่างบาทที่ดำเนินจะมีรักและศรัทธาจะผสมนิกรทั่วทั้งโลกนี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจะผสมนิกรทั่วทั้งโลกนี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินยินดีต้อนรับสู่ช่วงที่2ของรายการวิปัสสนาข่าวนะคะถ่ายทอดสดจากบวรภูผาแฟน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะก็ขอทักทายผู้ชมผ่านทาง Facebook และ YouTube ก่อนนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ยังที่ติดตามรับชมรายการนะคะเริ่มกันที่น้องยิ่งฟ้าใกล้รุ่งนะคะตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะพิธีกรคนเก่งของเรานะคะจังว่าที่กรุงเทพก็ฟ้าครึ้มทั้งวันค่ะแต่สัญญาณภาพและเสียงชัดเจนดีค่ะด้านคุณทิพาดิเรกศรีนะคะกราบนมัสการท่านอาจารย์หนึ่งท่านโพธิสิทธิ์ค่ะและเจริญธรรมคุณพุทธพิมพ์ไพรค่ะรับชมรับฟังที่โคราชเสียงและภาพชัดเจนดีมากค่ะเจริญธรรมค่ะ ขออภัยนะคะแล้วก็คุณหนึ่งเพียรค่ะรักพงอโศกขอบคุณที่แชร์ค่ะตอนนี้เปิดไลน์และเปิด YouTube ไม่ได้ค่ะแล้วก็คุณชนาภาแซ่ลิ้มนะคะดูรายการวิปัสสนาข่าวที่กทมค่ะภาพและเสียงชัดเจนดีได้รับสาระและองค์ความรู้จากข่าวสารและคลิปดีๆที่ทางรายการจัดสรรมาให้ชมเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนเลยนะคะโมทนาด้วยค่ะแล้วก็คุณณัชรินณัชรินต้นนะคะแต้มนะคะกำลังชมอยู่นะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะคะให้ติดตามช่องทางไหนได้บ้างคนเมื่อกี้ที่คุณหนึ่งเพียรก็ถามดูค่ะตอนนี้ของเราก็จะมีถ่ายทอดสดทาง Facebook ของบวรภูผาฟ้าน้ำนะคะที่มีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็ติดตามชมทางทีวีนะคะที่ของออนไลน์ส่วนกลางกันอยู่ค่ะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางช่องทางนะคะเราก็จะขึ้นให้นะคะว่ารับชมได้ทางไหนบ้างค่ะมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะว่าตอนนี้ที่สมาคมมังสวิรัติไทยสาขาเชียงใหม่นะคะก็ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมสัมมนาความรู้เรื่องสุขภาพดีในวิถีชีวิตใหม่นะคะฟรีคือวันที่19แล้วก็20กันยายนนะคะก็คือวันนี้เมื่อวานและวันนี้แล้วก็อีก1สัปดาห์ถัดมาก็คือ25และ27กันยายนนะคะในงานลานาเอ็กซ์โป2020ณห้องประชุม A2 นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านใดสนใจค่ะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะท่านที่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะคะด้วยการร่วมกันคัดค้านการนำเข้าขยะพลาสติกนะคะซึ่ง เรื่องราวข้อมูลนี้นะคะตอนนี้เอาจากต่างประเทศใช่ไหมใช่ค่ะนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะจีนนะคะได้แบนการนำเข้าขยะพวกนี้แล้วนะคะ 100% ทีเดียวค่ะทำให้ขยะในประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะล้นแล้วก็กำลังหาที่ลงข่าวก็บอกมาว่าแหล่งที่จะกระจายเขาเรียกว่าเอาขยะเข้ามานะคะก็กลายเป็นอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่แหละค่ะจนทำให้หลายๆประเทศรอบบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะคะหรือเวียดนามนะคะก็เริ่มมีการแบนการนำเข้าขยะแล้วค่ะโดยถ้าส่งมาไม่รู้จุดหมายปลายทางนะคะ
ขามีกฎหมายออกมาเลยว่าให้ส่งกลับต้นทางทันทีนะคะถ้าไม่มีใครระบุว่าเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะใช่ค่ะในปี18ก็พบตั้ง 20,000 ตันมีทั้งขยะพลาสติกสะอาดแล้วก็ที่สกปรกที่ไม่ได้ผ่านการคัดแยกใช่ปกติในประเทศไทยนี่ขยะพลาสติกก็เยอะอยู่แล้วขจัดกันไม่หมดถ้าจะไปเอาต่างประเทศมาอีกเนี่ยนะตรงนี้อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่จะรณรงค์นะคัดค้านการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศจริงๆก็มีการตั้งคณะกรรมอนุกรรมการนะคะมาพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็พูดคุยกันแล้วว่าตั้งปี2020เนี่ยประเทศไทยจะงดนำเข้าขยะพลาสติกแล้วนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่ปรากฏว่าการนำเข้าเนี่ยแทนที่จะค่อยๆลดลงนะคะปรากฏว่า2018นี่มีการนำเข้าตั้ง 500,000 กว่าตันนะคะ ซึ่งมันเยอะกว่าคือเยอะกว่าข้อกำหนดของอนุกรรมการซึ่งข้อกำหนดของอนุกรรมการเนี่ยว่าประเทศไทยจะค่อยๆลดแล้วจนเหลือศูนย์การนำเข้านะคะปี2018จะต้องนำเข้าแค่ 70,000 ตันแต่ความจริงคือนำเข้าถึง 500,000 กว่าตันแล้วก็ปีต่อมาก็ลดนะก็นำเข้า 288,858 ตันค่ะอันนี้ของจีนป่ะเนี่ยอันนี้ของไทยค่ะในขณะก่อนหน้านี้ปี2016ปีที่จีนยังไม่ประกาศนโยบายมีการนำเข้าทั้งปีเพียง 69,506 ตันประเทศไทยจะเข้ามาเยอะมากใช่ค่ะประเทศที่เล็กกว่านะซึ่งก็ต้องจับตามองกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยก็จะต้องไม่มีการนำเข้าขยะแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ change.org นะคะก็ change นะคะ .org ท่านใดสนใจข้อมูลนี้ก็ติดตามทางเว็บไซต์นี้ต่อเนื่องกันได้นะคะเพราะว่าตอนทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขากำหนดโควต้านะนำเข้าในปี2019เนี่ยให้ได้70,000ตันใช่ไหมปี2000แต่ว่าปี2018เนี่ยนะ กลับเข้ามาตั้ง 500,000 กว่าตันแล้วกำหนดไม่ให้เกิน 70,000 ตันส่วน2019นี่กำหนดไว้นะในเศษกระดาษนะว่า 40,000 ตันห้ามเกินเข้ามา 500,000 กว่าตันใช่ค่ะอันนี้ซึ่งแล้วกำหนดกันยังควบคุมยังไงเนี่ยก็สงสัยมากเลยค่ะซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้นี่คนไทยทั้งประเทศได้รับผลกระทบนะคะค่ะไม่ใช่ทั้งประเทศเราประเทศเดียวนะคะเพื่อนบ้านแล้วก็ทั้งโลกด้วยซึ่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยก็เคยบอกให้โควต้าให้ไม่เกิน1เรียกร้องว่าไม่เกินแสนตันไม่เกิน10,000ตันต่อเดือนใช่ไหมแต่กลับมีการทำผิดกฎหมายนำเข้าถึงแสนตันต่อเดือน10เท่าค่ะอันนี้คืออะไรนะต้องใช้ประชาชนนี่แหละผู้เป็นมีอำนาจนะต้องช่วยกันลงชื่อคัดค้านการนำเข้าขยะพลาสติกค่ะต้องตื่นรู้กันนะคะเรื่องราวเหล่านี้ค่ะแล้วก็ขอข่าวดีๆข่าวแรกกันเลยนะคะในช่วงนี้ก็หลายๆมหาวิทยาลัยค่ะก็มีการรับปริญญานะคะรวมถึงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะจากข่าวนี้ค่ะจากแนวหน้าคุณแม่บัณฑิตจุฬาซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกรมสมเด็จพระเทพนะคะบัณฑิตจุฬาซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงพระเมตตาให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญปริญญาบัตรไปพระราชทานแก่บัณฑิตที่มีอาการป่วยหนักไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดได้นะคะซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่ของนางสาวอัสมาได้เขียนจดหมายไปถึงมหาวิทยาลัยว่าบุตรสาวมีอาการป่วยหนักจึงเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเข้ารับพระราชพระราชทานปริญญาบัตรได้เนื่องจากนางสาวอัสมาพุทโตอายุ24ปีเป็นมะเร็งที่ไตระยะสุดท้ายซึ่งเรียนจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อทางมหาวิทยาลัยทราบเรื่องจึงได้นำเรื่องเข้ากราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระเมตตาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษค่ะซึ่งในครั้งแรกจะให้เข้ารับจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเองเลยแต่นิสิตไม่สามารถเดินทางมาได้จึงทรงรับสั่งให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญปริญญาบัตรมามอบให้นิสิตถึงบ้านที่พักที่จังหวัดปราจีนบุรี
แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปจัดเตรียมสถานที่ที่บ้านนิสิตมีอาการชักเกร็งหมดสติและหยุดหายใจจนเจ้าหน้าที่ต้องมาทำ CPR นะคะจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่ออาการดีขึ้นก็ขอใช้สถานที่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะทำพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจนเสร็จสิ้นค่ะอนุโมทนานะยังมีชีวิตที่สามารถมารับปริญญาบัตรที่พระคณิษฐาธิราชเจ้าเอามาให้เอามามอบให้ท่านประสิทธิ์มองเห็นได้ไหมว่าน่าจะเป็นกรณีแรกนะที่มีพระราชทานปริญญาบัตรในโรงพยาบาลแต่ขอให้อย่ามีอีกเลยนะ น่าจะเป็นมีรายนี้รายเดียวก็พอนะอยากจะให้เป็นดิษที่อายุน้อยๆในสุขภาพดีนะที่บอกว่าอย่าให้มีอีกเลยหมายความว่าขอให้มีสุขภาพดีหมดทุกคนใช่ค่ะซึ่งบัณฑิตนะคะก็จะมีความภาคภูมิใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับจากพระหัตถ์ของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเรานะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่ฟื้นมาอาจจะเป็นเพราะว่ามีกำลังใจก็ได้ที่อยู่ต่อมารับนะเป็นยาบัตรตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เจ็บป่วยใช่ค่ะก็ขอต่อกับข่าวนี้นะคะเป็นที่รู้กันนะคะว่าช่วงนี้นะคะประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ขาขึ้นของชาวโลกนะคะที่ลำดับการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยตกลงเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ขึ้นนะคะตกลงซึ่งเป็นการดีนะคะค่ะเป็นข่าวดีค่ะทำให้มีเรื่องราวเหล่านี้นะคะองค์การอนามัยโลก WHO เผยแพร่วิดีโอความสำเร็จการควบคุมโรคโควิดในประเทศไทยที่สังสมวังรากฐานมา40ปีเมื่อเกิดโรคระบาดทุกโรคนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่2นะคะที่ WHO เนี่ยมีการเผยแพร่วิดีโอการควบคุมโควิด-19 ได้ดีนะคะต่อจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะคะค่ะIt's so much easier to fight an epidemic like COVID-19 when you have a strong underlying health system. Thailand has spent 40 years committing itself to and investing in its public health infrastructure. This is really where the rubber hits the road in a pandemic. ซึ่งนั้นก็มีการปฏิบัติการของหน่วยสาธารณสุขนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นคุณนายแพทย์ธนรักษ์นะคะได้ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 อย่างไรนะคะด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศนะคะของกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเตรียมตัวมีความเรียกว่าของเรานี่เฝ้าระวังและเตรียมตัวรับมือกับการระบาดทำให้ตัวเลขผู้ป่วยค่อยๆลดลงนะคะอันนี้ถือว่า ระบบสุขภาพของไทยนี่รองรับการแพร่ระบาดได้ดีทีเดียวค่ะค่ะทาง WHO ก็เน้นนะคะว่าซึ่งระบบสาธารณสุขนี้มีความจำเป็นในการควบคุมการระบาดจริงๆนะคะแล้วก็ทาง WHO ก็ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ยกย่องอสม.ของประเทศไทยค่ะที่เป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขของชุมชนและหมู่บ้านจริงๆค่ะเปิดเสียงเลยเสียงเปิดเสียงได้เลยนะคะอันนี้เป็นการสัมภาษณ์อสม.ค่ะ ordinary people who devoted themselves to take care of their friends or family within their villageThe strength of the village health volunteers has contributed significantly for the Thai government to keep things under control. จะมีเชื้อโรคไหมอะไรอย่างนี้ครับผมกักตัวเสร็จแล้วผมก็โทรปรึกษาตลอดปรึกษาหมอตลอดครับผมถ้าว่าอาการอย่างนั้นนี้ปวดเมื่อยกล้ามตัวอะไรอย่างนี้วิธีแนวทางในการป้องกันและความเสียสละของอสม.ซึ่งอสม.ของเรานี่เป็นคนก็คนในหมู่บ้านและชุมชนนั้นนะคะทำใ
ตอนหน้านี้มีเพื่อนมีเพื่อนเป็นอสตก็สามารถที่จะพูดคุยเข้าถึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องราวของความเสียสละส่วนตัวนะคะเพราะว่าอันนี้นี่คือก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความเสี่ยงนะคะในการติดงานนอกเวลาก็ใช้มีความรู้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ชาวเมียนมาด้วยกันจะได้แล้วนอกจากจะมีอสมนะคะก็ยังมีอาสาสมัครที่เป็นที่ดูแลชาวต่างชาติชาวต่างด้าวแรงงานต่างด้าวนะคะอีกด้วยอันนี้ก็พูดภาษาไทยหรือเปล่าน่าจะเป็นภาษาอังกฤษallied health professionals and its village volunteers that makes this whole system run so effectively. I think one of the very good reasons that we can manage COVID-19 very well was that if you look at Thai cultures, whenever we have crisis, the Thai will unite. เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันคนในหมู่บ้านนะมันพี่เป็นน้องก็เลยดูแลได้ถึงไงแล้วก็ไม่ติดระบบราชการด้วยนะคือเจ็บป่วยยังไงก็สามารถไปดูแลเพราะอยู่ในหมู่บ้านไงใช่ค่ะไม่ค่ำกลางคืนก็เรียกอสมไปใช่ไม่ใช่เวลาทำการนะคะ8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นค่ะในประเทศมองไงก็คนในพื้นที่รู้จักกันดีเป็นวัฒนธรรมไทยที่ยังเป็นสังคมที่ไม่เป็นไปในทางวัฒนธรรมตะวันตกที่มักจะแยกกันอยู่เนี่ยที่จะดูแลกันทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านรู้กันทั่วแล้วก็ไม่ใช่แบบมนุษย์เงินเดือนนะใช่ไหมทำด้วยเพราะผลตอบแทนแต่เนี่ยเป็นการทำด้วยใจเนี่ยมันจึงประสบความสำเร็จได้อะไรที่ทำด้วยใจเนี่ยก็จะยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าที่จะทำด้วยเงินที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะคะค่ะก็มาต่อกันด้วยข่าวนี้จากสนุก .com นะคะสหราชอาณาจักรไฟเขียวผู้เดินทางจากไทยสิงคโปร์เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวค่ะซึ่งนายเกรนเชฟนะคะรัฐมนตรีคมนาคมอังกฤษกล่าวว่าผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยและสิงคโปร์จะไม่ถูกกักตัวเป็นเวลา14วันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการป่วยจากโควิด-19 แต่อย่างใดโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะการปรับเพิ่มชื่อประเทศไทยครั้งนี้นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับคนไทยนะคะและส่งผลเชิงบวกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาคธุรกิจของไทยและนักเรียนนักศึกษาที่สามารถเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรได้สะดวกยิ่งขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประเทศไทยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศและในปัจจุบันก็มีประเทศจำนวนหนึ่งที่ได้ประกาศให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นการกักตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอิสราเอลหรือว่าประเทศเยอรมนีด้วยค่ะคืออันนี้ที่คนไทยได้รับเครดิตนะเพราะว่าเป็นประเทศที่ปลอดโควิดมานานใช่ไหมมีการดูแลรักษาที่ดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะแต่คนไทยที่จะไปอังกฤษตอนนี้ก็คงอาจจะไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่มั้งเพราะว่าอังกฤษตอนนี้เริ่มติดต่อลำบากหนักโพสิทมองไงถึงอ๋อแม้จะไปก็ต้องเขาเรียกว่าการจะตกนะต้องระวังตัวมากเลยเพราะว่าเชื้อมันเยอะใช่มีสิทธิ์นะแต่คนไทยไม่ใช่ว่าโควิดมันจะอนุโลมนะใช่เราอาจจะไม่ได้ติดเขาแต่เขาอาจจะมาแพร่ใส่เรางั้นต้องป้องกันตัวเองให้ดีถ้าใครคิดจะไปจริงๆเสี่ยงมากเลยนะก็ถือว่าประเทศไทยก็มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะที่ทำให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤตตรงนั้นแล้วก็มายืนจุดนี้ได้ค่ะนอกจากฝ่าวิกฤตโควิด-19 แล้วนะคะแพทย์และพยาบาลของเราก็มีหัวใจที่รักประชาชนจริงๆจากข่าวนี้นะคะเว็บไซต์สนุก .com เช่นกันนะคะแห่ชื่นชมแพทย์หญิงพยาบาลมาเที่ยวเขาค้อคนละคณะพร้อมใจโดดช่วยคนถูกรถชนค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเล่าเหตุการณ์ที่มีแพทย์หญิงและพยาบาลกระโดดข้ามแบริเออร์ลงไปช่วยคุณยายรายหนึ่งซึ่งถูกรถชนท่ามกลางสายฝนแม้จะไม่สามารถยื้อชีวิตคนเจ็บไว้ได้แต่ก็ชื่นชมที่ทั้งสองท่านเนี่ยซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะและอยู่ในระหว่างการมาเที่ยวที่เขาค้อแต่ด้วยจรรยาบรรณก็ไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือคนเจ็บค่ะนางสาวน้ำหวานอายุ50 ปีเจ้าของร้านอาหารครัวเขาค้อนะคะตั้งอยู่ริมถนน
หลวงหมายเลข12นะคะอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณเที่ยงกว่าๆค่ะก็ได้ยินเสียงเกิดอุบัติเหตุรถชนคนขณะกำลังข้ามถนนนะคะซึ่งขณะนั้นมีแพทย์และพยาบาลทั้งสองท่านนี้กำลังนั่งทานข้าวอยู่กับครอบครัวค่ะต่างก็วิ่งออกไปพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายกระโดดข้ามแบริเออร์ก็คือที่กั้นนะถนนน่ะนะคะเกาะกลางถนนไปช่วยคนที่ถูกรถชนซึ่งเป็นหญิงสูงอายุมีอาการสาหัสต้องปั๊มหัวใจตลอดเวลาต่อมารถอาสาสมัครมูลนิธิก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุและรับผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเขาค้อแต่พยาบาลทั้งสองท่านก็ยังขึ้นรถปั๊มหัวใจไปจนบนรถนะคะไปจนถึงโรงพยาบาลค่ะแต่ที่น่าเสียดายก็คือยังไม่สามารถยื้อชีวิตคุณยายไว้ได้นะคะค่ะตนจึงให้แฟนขับรถตามไปรับพยาบาลและคุณหมอทั้งสองท่านกลับมาที่ร้านค่ะแต่อาหารที่สั่งไว้รับประทานได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองประกอบกับเป็นเวลานานตนจึงทำใหม่ให้ร้อนๆนะคะพร้อมทั้งขอเลี้ยงโดยไม่เก็บเงินเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของคุณหมอและพยาบาลทั้งสองท่านที่วิ่งออกไปช่วยคนเจ็บทั้งที่อยู่ในขณะที่คือตอนนั้นทั้งฝนตกแล้วก็กำลังพักผ่อนกินข้าวอยู่กับครอบครัวนะคะค่ะอันนี้ละค่ะมีน้ำใจต่อกันและกันนะเป็นผู้ให้เขาก็ตอบรับแม้ว่าจะยื้อชีวิตญาติอยู่ไว้ไม่ได้แล้วก็น่าประทับใจตรงที่ว่านี่แหละคือนางฟ้าตัวจริงไม่ใช่นางฟ้าในจินตนาการที่ล่องลอยอยู่บนฟ้านะแต่ของจริงอยู่ตรงนี้คือผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งการให้การเสียสละใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเทพถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นนางฟ้าท่านรู้สึกบอกนี่มองว่าเขาทำงานอาชีพเขาจนเข้าถึงจิตวิญญาณที่เห็นแล้วเนี่ยก็จะต้องลงมือช่วยนะนั้นถ้าสังเกตเห็นญาติธรรมเราที่เป็นทางเรียนมาทางพยาบาลนะไม่ได้เห็นไปเดินทางไปไหนนะเจอกระดูกบาดเจ็บแล้วก็จะช่วยลงไปช่วยอะไรพวกนี้คือมันมีจิตวิญญาณนะในการที่จะช่วยคนค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะตอนนี้มาต่อกันเรื่องราวของขยะนะคะที่คนไทยต้องตระหนักอีกเรื่องนึงนะคะว่าเอาจริงขยะของคุณเราส่งคืนถึงบ้านนักหลังนักท่องเที่ยวทิ้งขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กค่ะท็อปวราวุฒิคืบหน้ากรณีการดำเนินการกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติแล้วทิ้งขยะไว้เกลื่อนกราดค่ะขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ในอุทยานขณะนี้บรรจุลงกล่องพร้อมส่งคืนถึงบ้านเจ้าของขยะเรียบร้อยครับและเจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้าร้องทุกข์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการทิ้งขยะไว้ในเขตอุทยานเป็นการกระทำการผิดในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562นะคะซึ่งมาตรา19วงเล็บ2ฐานทำด้วยประการใดๆให้เสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก็ถือว่ามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะให้เป็น new normal ในการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าต่อจากนี้ไปอุทยานแห่งชาติก็จะมีระเบียบอย่างนี้ที่เคร่งครัดนะคะค่ะแล้วก็ยังผิดมาตราที่20ด้วยใช่ไหมใช่ว่าทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือตนเองหรือจะเป็นการรบกวนเดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์ซึ่งทำให้เสียหายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใดนะผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของทางกระทรวงนะคือจริงๆคนที่ทำอย่างนี้อาจจะมีไม่มากใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ได้ท้วงติงไม่ได้บอกเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ไปสถานที่ธรรมชาติไปขีดไปเขียนใช่ไหมอันนั้นเนี่ยคือมันต้องมีการอบรมไงบางทีโตแล้วก็อบรมยากเหมือนกันมันโปรเซสมองอย่างเงี้ยบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยทิ้งขยะเนี่ยไม่ใช่แต่ในอุทยานไงในทุกที่นะเวลาจะทิ้งเนี่ยแม้แต่ชาวโซก็บอกไว้เลยนะถ้าใครไม่แยกขยะเนี่ยถือว่าเป็นการทำร้ายชุมชนนะนะใช่ไหมมันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆไว้เลยนะการปลูกฝังตั้งเยาวชนเนี่ยวันนี้วันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยใช่ไหม
เป็นเรื่องที่ต้องให้การศึกษาเรื่องแบบนี้แม้แต่อีกข่าวที่ไปดำน้ำแล้วก็ไปทำลายธรรมชาติทางใต้น้ำเนี่ยไปจับปลาไปอะไรเงี้ยเป็นการรบกวนธรรมชาติจริงๆมีกฎหมายห้ามทางนั้นเนี่ยงั้นต้องให้ความรู้กับเยาวชนของเราเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบวินัยที่ดีค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่จริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยกว่าจะก่อตัวความสวยงามมาได้เนี่ยบางที่บางแห่งถ้ำบางแห่งเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีนะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวที่ขาดความรู้เนี่ยทำให้บางทีเนี่ยเนื่องจากอุณหภูมิของเราเนี่ยแค่ไปแตะสัมผัสบางทีหินงอกหินย้อยอะค่ะทำให้เขาหยุดงอกเลยนะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่แตกต่างหรือแม้แต่กลิ่นเวลาคนเราเคยชินใส่น้ำหอมไปเที่ยววันนั้นอุทยานที่มีดินโป่งเนี่ยสัตว์เขาก็จะไม่มากินบริเวณนั้นซึ่งหลายๆอย่างควรจะให้องค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวที่ถูกต้องยิ่งไปตามป่าเขาไปทิ้งพลาสติกเนี่ยสัตว์มันกินเข้าไปก็เสียชีวิตเลยอย่างได้ว่าตอนล็อกดาวน์เนี่ยโควิด19เนี่ยนะแค่3เดือนไอ้แค่เดือนเดียวเท่านั้นเองอ่ะธรรมชาตินี่กลับคืนมาเยอะเลยโอ้คิดว่ามันจะใช้เวลาเป็นปีนะงั้นทำจริงๆจังๆโดยร่วมมือกันจริงๆนะใครแพ้1เดือนเนี่ยโอ้ธรรมชาติก็จะกลับคืนมาซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติด้วยค่ะก็น่าชื่นชมนะคะว่าที่กระทรวงทรัพยากรนะคะก็ให้ออกกฎหมายในเรื่องราวเกี่ยวกับขยะนะคะแล้วก็ทำโดยละมุนละม่อมด้วยเก็บขยะส่งคืนเจ้าของ คือน่าจะมีประเทศนี้ประเทศเดียวนะคะที่ทำอย่างนี้รู้สึกจะมีประเทศอื่นเหมือนกันอ๋อมีเหรอคะญี่ปุ่นยังไงยังสงสัยด้วยเขาส่งคืนเจ้าของได้ยังไงว่าขยะมันไม่ติดก็ไม่อยู่ในเต็นท์ใครใช่ไหมน่าจะมีการลงทะเบียนก่อนเข้าวนะอุทยานแห่งชาติค่ะแล้วต้องมีวิธีอ่ะกล้องวงจรปิดก็มีค่ะก็พามาต่อกันเรื่องราวของการศึกษากันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้วันเยาวชนแห่งชาตินะคะจากผู้จัดการออนไลน์นะคะโรงเรียนหนองหานเปิดโลกอาชีพให้นักเรียนเน้นสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชาค่ะที่โรงเรียนหนองหานวิทยาอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนางสาวสุภกรนาสัมพันธ์นาสัมพันธ์นะคะรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์กลุ่มสาระการงานอาชีพนำนักเรียนจัดกิจกรรมโครงงานสู่อาชีพประจำปี2563เปิดโลกอาชีพนักเรียนสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชาอบรมสั่งสอนแนะนำให้นักเรียนรู้จักด้านการทำอาชีพตามความสามารถเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่ระหว่างการเรียนและเป็นทางเลือกอาชีพอิสระหลังจากการจบการศึกษาไปแล้วนะคะซึ่งภายในงานก็มีการตั้งบูธขายอาหารเครื่องดื่มของนักเรียนแต่ละชั้นและในงานก็มีการแสดงบนเวทีจัดประกวดส้มตำลีลาและแข่งทำลาบเป็ดอุดรถือว่าใครที่ทำได้รสชาติดีที่สุดก็จะได้รางวัล นะคะซึ่งปีนี้ก็มีแข่งเข้าถึง5ทีมด้วยกันค่ะดูลีลาของน้องๆก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะ คือให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตเนี่ยที่จะนำไปใช้ได้จริงเนี่ยตรงนี้เรียกว่าการศึกษาที่จะตอบโจทย์บ้านครอบครัวสังคมอย่างเงี้ยท่านโพสิตมองไงตรงนี้มองว่าจริงๆแล้วอาชีพมีสำคัญนะเพราะว่าถ้าเรียนจบแล้วสามารถที่จะทำอาชีพได้เนี่ยก็ไม่ต้องรอว่าจะต้องสมัครงานแล้วก็ต้องเรียกร้องเงินเดือนอะไรเพราะมันมีอาชีพอยู่แล้วทำเป็นอยู่แล้วใช่ซึ่งตอนแล้วก็จะไม่ได้เดือดร้อนอย่างเช่นว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยตอนนี้โควิด19ระบาดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเศรษฐกิจแย่ตามๆกันแต่ประเทศไทยเนื่องจากเป็นเมืองเกษตรกรรมอย่างนี้นะก็จะเดือดร้อนน้อยกว่าเพราะว่าปลูกอยู่ปลูกกินได้แต่ถ้าเป็นเกษตรกรรมแบบทุนนิยมก็จะมีปัญหาคือไม่เน้นปลูกอยู่ปลูกกินแต่เน้นปลูกเพื่อขายมันก็ขายไม่ออกไงเพราะคนเริ่มไม่ซื้อเหมือนแต่ก่อนต่างชาติก็ส่งออกไม่ได้งั้นเราจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ซะก่อนดังนั้นการให้อาชีพให้รู้จักความพอเพียงตรงนี้เนี่ยจะช่วยเยาวชนของชาติให้รอดปลอดภัยเมื่อเขาเติบโตขึ้นอันนี้ก็ถือว่าฝึกที่จะพึ่งตนเองแปรรูปนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะฝึกตั้งแต่ต้นน้ำก็จะดีเยี่ยมเลยนะคะอาจารย์ถ้าหากว่ามีการประกวดการปลูกนะคะปลูกต้นพืชผักเพื่อทำเมนูนู้นนี้นั้นนะคะโอ้อันนี้จะเป็นการบูรณาการที่สุดยอดนะคะต้องสามารถผลิตวัตถุดิบขึ้นมาได้เองใช่ไหมเพราะว่าการทำนี้คือยังเอาวัตถุดิบจากที่อื่นอยู่ใช่แต่ถ้าสอนให้ปลูกอยู่ปลูกกินได้เนี่ยโรงเรียนต่างๆก็มีพื้นที่นะสามารถทำเป็นแปลงๆแล้วก็
ร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ไปในตัวค่ะก็คิดเล่นๆนะคะว่าถ้าหากว่าอาจารย์นะคะให้แจกต้นกล้ากับนักเรียนนะคะอย่างเช่นต้นมะละกอนะคะแล้วมาประกวดอีก3เดือนต่ออีก6อาจารย์นานไปรู้ป่ะคะอีกเอาที่พืชที่ให้ผลเร็วนะคะแล้วประกวดกันว่าใครที่จะไปเลี้ยงแล้วก็มีนวัตกรรมอะไรที่ทำให้ผลผลิตของตัวเองเนี่ยออกมาเยอะที่สุดปริมาณเยอะที่สุดโอ้อันนี้ถือว่าสุดยอดของการศึกษาค่ะเรามาต่อกันกับข่าวนี้นะคะเรื่องราวของการพึ่งตนเองนะคะข่าวนี้จากจังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่นิวส์ค่ะวัดโลกโมลีช่วยปลดทุกคนตกงานห่วงพ่วงโควิดนะคะฝึกสอนอาชีพให้แล้ว3รุ่นมีวิชาติดตัวออกไปทำกินได้รอดตายแล้วหลายร้อยชีวิตค่ะสังคมชื่นชมวัดโลกโมลีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยดร.พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ประธานสงฆ์จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนตกงานตามโครงการฟื้นฟูชีวิตหลังโควิด-19 ดำเนินการมาแล้ว3รุ่นคนแห่เรียนกันกว่า300คนพลิกชีวิตจากคนตกงานกลายเป็นคนมีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องเป็นภาระของสังคมอีกต่อไปล่าสุดทางวัดเดินหน้าเปิดการอบรมฝึกอาชีพรุ่นสุดท้ายนะคะค่ะซึ่งสุดยอดโครงการดีๆของเชียงใหม่นะคะการอบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการฟื้นฟูชีวิตหลังโควิด-19 โควิดจางสร้างอาชีพของวัดโลกโมลีมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพนำโดยดร.พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ประธานสงฆ์วัดโลกโมลีโดยความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่นะคะและครูจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงนะคะทุกหลักสูตรก็ใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งตัดผมชายหญิงทำอาหารก็มีทั้งอาหารทางเหนือนะคะและไส้อั่วไส้กรอกอีสานพะโล้ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดทำขนมไทยเบเกอรี่นวดแผนไทยนะคะซึ่งทุกคนตอนนี้ออกไปก็ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้หมดแล้วไม่ต้องได้ชื่อว่าเป็นคนตกงานอีกต่อไปค่ะหลายคนไปเปิดร้านตัดผมมีลูกค้ามาใช้บริการไม่ขาดสายบางคนก็ไปเปิดร้านอาหารที่มีลูกค้าแน่นจนขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะคะซึ่งเป็นที่รู้กันนะคะวัดโลกโมลีนั้นก่อนช่วงที่โควิดระบาดนะคะในช่วง ประมาณมีนาคมถึงมิถุนายนเนี่ยทางวัดโลกโมลีเนี่ยได้จัดลงทานนะคะแจกอาหารภายในวัดเลยค่ะตั้งเต็นท์กันใหญ่โตทีเดียวนะคะซึ่งผู้เด่นก็เคยไปเยี่ยมนะคะซึ่งไปดูของจริงใช่ค่ะนั่งขับรถห่างกันแค่ไม่ถึง10นาทีค่ะก็เห็นว่าพระครูท่านมีวิสัยทัศน์มากนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าท่านเปิดโรงทานที่ช่วยคนเดือดร้อนในช่วงโควิด-19 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันฉุกเฉินจริงๆค่ะเปิดโรงทานอาหารทั้งแจกข้าวของเครื่องใช้แล้วก็อาหารนะคะหลายมื้อทีเดียวนะคะเป็นเวลาถึง84วันค่ะก็ถือว่าเป็นวัดที่ตั้งโรงทานยาวนานที่สุดในประเทศไทยนะคะหลังจากที่หยุดการตั้งโรงทานแล้วทางวัดก็ได้จัดทำตู้ปันสุกค่ะตั้งไว้บริเวณประตูทางเข้าของหน้าวัดนะคะใน1วันจะนำสิ่งของไปใส่ตู้วันละ4ครั้งแต่ละครั้งก็ใช้เวลาไม่เกิน30นาทีค่ะของในตู้ก็เกลี้ยงเลย อันนี้ยืนยันค่ะเขาเพราะว่าขับผ่านทีไรก็เกลี้ยงทุกทีนะคะค่ะใส่ของใช้ที่จำเป็นของกินที่จำเป็นนะคะค่ะแล้วต่อมาก็เป็นโครงการอันนี้ล่ะค่ะก็คือสร้างอาชีพค่ะเห็นว่าวัดกับชาวบ้านเนี่ยพึ่งพากันอยู่แล้วใช่ไหมขณะที่ชาวบ้านเขามีเขาก็ใส่บาตรเลี้ยงพระไว้ใช่ไหมพระก็ตอบแทนใช่ไหมอันนี้เป็นการให้พึ่งตัวเองได้แล้วก็คือไม่ต้องเสียเงินในการเรียนส่วนใหญ่ที่วัดทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้เปล่าให้ฟรีใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าได้ธรรมะไปด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นคุ้มครองชีวิตไปได้อย่างยั่งยืนเลยใช่ไหมว่าถ้ามีอาชีพแล้วยังจิตใจยังฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอยู่อย่างเงี้ยก็ยากนะไปหลงซื้อหวยเล่นการพนันสูบบุหรี่กินเหล้านะหาเท่าไหร่ก็ไม่พอแค่นั้นยังไงได้ฝึกอาชีพเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะให้ธรรมะเหมือนกับญาติโยมที่มาฝึกที่พวกเราอยู่นี่แหละในชุมชนเนี่ยก็ได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษนะรู้จักการทำอาหารมีกิจกรรมงานหลายอย่างเด็กๆก็รู้จักปูกระเบื้องใช่ไหมรู้จักการก่อสร้างผสมปูนเทอะไรเงี้ยฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยนักเรียนเนี่ยพอเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ท่านผู้ศึกษามองไงครับเพราะว่าถ้าแต่ว่าวัดนี้เนี่ยเขาให้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะโ
โควิดระบาดใหม่ๆนี่ก็เปิดโรงทานในถึงแก้ในเบื้องต้นเบื้องต่อมาก็คือทำให้คนมีอาชีพแต่เบื้องสุดท้ายเนี่ยต้องแบบอยู่ชาว่าครับต้องให้ธรรมะธรรมะที่เป็นพื้นฐานนะถือศีล5ลดละใบมุกกินมังสวิรัตแล้วก็มันจะปฏิบัติตามหลักของวรรณะ9ให้ได้เนี่ยรับรองเลยอยู่เป็นสุขท่านพระพุทธโฆษาจารย์ได้พูดอันหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่ใช่จะกู้แต่ประเทศชาติเราต้องกู้ธรรมะมาด้วยเพราะธรรมะเนี่ยจะช่วยให้ร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างยั่งยืนค่ะอันนี้คือถาวรแต่ต้องเป็นว่าเน้นธรรมะที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระนะอย่าไปธรรมะที่ไปทางเชิงฤาษีนั่งหลับหูหลับตาก็จะไม่พัฒนาอย่างน้อยก็ศีล5นี่แหละถือให้ปฏิบัติให้จริงจังเถอะรับรองว่าจะมีกินมีใช้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ชาวพุทธของเราก็ต้องปฏิบัติศีล5นะคะค่ะแล้วก็เรื่องราวดีๆก็ยังมีต่อเนื่องนะคะจากข่าวคราวนี้ค่ะจาก Today Line นะคะชื่นชมผู้ใหญ่บ้านอ่าวน้อยรับตำแหน่ง6ปีสละเงินเดือนทุกบาทช่วยวัดโรงเรียนสถานีอนามัยค่ะนายประหยัดไม้แพนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายปิยชาติไห้กงหัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดสำนักงานคุมประพฤตินำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบร่วมกับนางลั่นทมมุ้ยไก่นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่9บาประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ตำบลอ่าวน้อยและอบต.อ่าวน้อยร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสนามเด็กเล่นและทาสีเครื่องเล่นใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ค่ะที่ตำบลอ่าวน้อยนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งคุณลั่นทมงุ้ยไก่นะคะอายุ58ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่9เปิดเผยว่าตนเองได้รับการเลือกจากชาวบ้านให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี2557จนปัจจุบันรวมแล้วประมาณ6ปีโดยหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่เขตรับผิดชอบประมาณ53ตารางกิโลเมตรมีประชากรลูกบ้านอยู่ 3,000 กว่าคนและตนเองได้ตั้งปณิธานไว้ว่าค่าตอบแทนที่ได้จากรัฐเป็นเงินเดือนประมาณ 9,000 บาทตนจะไม่นำมาใช้ส่วนตัวตนจะอุทิศให้เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงวัดมัสยิดโรงเรียนและชาวบ้านผู้เดือดร้อนยากไร้โดยจะนำเงินเดือนที่ได้หลังจากที่ถูกทางอำเภอหักไปแล้วเหลือเท่าไหร่ก็จะนำมาเก็บรวบรวมไว้หลังจากนั้นทุกๆ6เดือนก็จะนำไปมอบให้โรงเรียนวัดมัสยิดอนามัยตามลำดับคิวที่ได้มีการประชุมตกลงร่วมกันไว้มอบแต่ละครั้งก็ยอดรวมอยู่ประมาณ 40,000 ถึง 60,000 บาทค่ะเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ปรับปรุงอาคารสถานที่หรือตามทุกร้อนส่วนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของตนเองก็จะอาศัยเงินรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตรค่ะเช่นกิจกรรมในวันนี้ตนก็ได้นำเงินมาใช้ซื้อสีทาแล้วก็เตรียมอาหารเลี้ยงผู้ที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้นะคะค่ะซึ่งด้านนางสาวพันธิวาพันธิริยะเจตผอ.โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ก็เปิดเผยว่าโรงเรียนแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนไทยพม่านะคะโดยมีนักเรียนประมาณ83คนตั้งแต่อนุบาล1ถึงป.6ค่ะก็นักเรียนที่มาโรงเรียนนี้ก็จะมีทั้งสัญชาติมอญไทยพม่าไทยพุทธไทยมุสลิมนะคะซึ่งมีฐานะที่ค่อนข้างยากจนมาใช้บริการโรงเรียนนี้นะคะตอนนี้ก็มีการปรับปรุงสนามเด็กเล่นค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เด็กๆได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่นะคะค่ะก็แสดงว่านางฟ้าก็ไม่ได้มีเฉพาะนางพยาบาลนะค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นครูก็เป็นนางฟ้าเช่นกันเป็นผู้ที่เสียสละเป็นนางฟ้าตัวจริงๆที่เราสามารถเห็นได้ท่านประสิทธิ์มองโอ้ผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณธรรมมีการเสียสละเนี่ยนะก็น่าชื่นชมยกย่องนะใช่ไหมทีแรกฟังดูว่าเงินเดือนบริจาคหมดเอ๊ะเขาอยู่ได้ไงอ๋อเขาเป็นเกษตรกรนะนะมันก็พออยู่พอกินอยู่แล้วก็เลยเอาเงินเดือนที่ได้เนี่ยไปช่วยสาธารณประโยชน์ก็พัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้ดีขึ้นก่อนใช่ไหมแสดงว่าคุณผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะคะก็ต้องรู้จักพอใช้พออยู่พอกินของตัวเองก่อนนะคะส่วนเงินเดือนนี่ 9,000ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะก็เสียสละเต็มที่เลยไม่รับเงินเดือน6ปีเห็นว่าการจิตที่ให้จิตเสียสละเนี่ยแหละคือนางฟ้าตัวจริงอยากจะเน้นตรงนี้ให้เห็นนะ
ส่วนนางฟ้าในนิยายเนี่ยมันยังไม่จริง อันนี้จริงที่ช่วยคนจริงๆในโลกปัจจุบันมาต่อกันที่นางฟ้านะคะตอนนี้ก็ทราบกันนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะชุ่มฝนกันทั้งประเทศนะคะหลายๆจังหวัดก็ท่วมแล้วล่ะค่ะจากพายุโนอึนนะคะก็นางฟ้าก็ปรากฏตัวทันทีนะคะชื่นชมหัวใจหญิงรายหนึ่งยืนตากฝนบอกจุดถนนที่รถผ่านได้วันรถตกคลองข้างทางค่ะจากเว็บไซต์ ONB News นะคะจากกรณีพายุโนอึนนะคะเข้าถล่มไทยระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนะคะทำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะแถบภาคอีสานค่ะค่ะก็ทาง Facebook นะคะล่าสุดก็มี Facebook โพสต์ขึ้นมานะคะว่าวาลินชำราบบ้านเฮาอุบลราชธานีได้เผยภาพของหญิงสาวรายหนึ่งที่ได้ใส่ชุดกันฝนพร้อมหมวกกันน็อกออกไปยืนริมทางเพื่อบอกทางให้กับรถยนต์นั้นรู้ว่าตรงนี้มีถนนเนื่องจากเธอกลัวว่ารถคันอื่นๆจะพลาดขับรถตกคลองข้างทางเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมมองไม่เห็นทางถนนเลยค่ะโดยได้ระบุว่าไม่รู้เอื้อยเราเป็นไผแต่ขอชื่นชมหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่ยืนตากฝนเพื่อบอกจุดถนนถ้าเอื้อยเราบ่ยืนชี้บอกทางรถอาจตกคลองข้างทางเพราะน้ำท่วมจนมองไม่เห็นมองไม่ออกว่าจะไปทางไหนตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองนะคะพิกัดของถนนเข้าโรงเรียนงามจิตฝั่งบ้านเกษตรนะคะค่ะรู้สึกว่าเรามีคลิปคนตกท่อเอามาใช้ตอนนี้ก็ดีนะถ้าทางนู้นพร้อมเนี่ยเอามาดูซิว่าเนี่ยถ้าไม่มีคนบอกนะมันจะอันตรายแค่ไหนเป็นอย่างไรนะคะใช่ไหมค่ะทางอินเสิร์ตพร้อมไหมคะคลิปชูโทรศัพท์ไว้เลยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะโทรศัพท์เพลินไปนะต้องเวลาทำอะไรต้องกำหนดอยู่ในปัจจุบันให้ดีใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าต้องชื่นชมหัวใจหญิงนะยืนตากฝนบอกจุดที่ถนนรถผ่านได้วันรถตกคลองข้างทางใช่ไหมอันนี้ก็คนเหมือนกันนะงั้นพวกเราเจอที่ไหนอะไรก็ตามแต่เอาไม้มาปักไว้หรืออะไรก็ตามแต่จะช่วยทำให้ป้องกันนี้ได้ท่านประสิทธิ์มองไงตรงนี้มองนึกถึงอดีตแต่ที่ตอนนั้นกองทัพทำไปช่วยน้ำท่วมที่กรุงเทพนะอาตมาพอดีก็ไปร่วมช่วยแล้วก็ไปออกไปบิณฑบาตนะปรากฏว่ามันเป็นคลองนะอาตมาก็นึกว่ามันเป็นถนนนะแต่ดีว่าพิจารณาดีนะถ้าไม่งั้นก้าวลงไปนะจบไปในคลองเลยนะเพราะมันมีทางเดินแล้วก็มีน้ำนึกว่าถนนมันน้ำมันท่วมถนนนะแต่ที่จริงไม่ใช่มันคือคลองอาตมาก็เคยนะบิณฑบาตตามพันเตไปนะใช่ไหมพันเตท่านรอดได้ชะตาไม่ถึงกับต่อมาเหยียบลงไปในหลุมเลยนะจำเบ้าเลยนะตอนนั้นน้ำท่วมน้ำมันปิดมันไม่เห็นมองไม่เห็นทางมันก็เลยคิดว่าเป็นทางอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นไงใช่ไหมถ้ามีคนที่ช่วยมีอะไรมาบอกเป็นสัญลักษณ์เงี้ยก็จะช่วยได้ดีว่ารอดชีวิตมาได้ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหูเป็นตากันเนาะก็ต้องชื่นชมหญิงท่านนี้ถือว่าเสียสละตัวเองนะใช่ค่ะอันนี้ก็นางฟ้าเหมือนกันนะเนี่ยนะนางฟ้าตัวเป็นเปียกฝนด้วยค่ะทีนี้มาดูเรื่องราวของเทวดากันบ้างนะคะคุณตาอินเดียทุ่มเวลา30ปีขุดคลอง3กิโลเมตรคนเดียวดึงน้ำจากภูเขาหล่อเลี้ยงทั้งหมู่บ้านค่ะสำนักข่าว ANI รายงานเรื่องราวความมุ่งมั่นแรงกล้าของชายคนหนึ่งในรัฐพิหารที่ใช้เวลาถึง30ปีลงมือขุดคลองความยาว3กิโลเมตรโดยลำพังเพื่อดึงน้ำฝนจากภูเขามาใช้ในหมู่บ้านทุรกันดารค่ะลองกิบุอิยานะคะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโคริตวาห่างราว80กิโลเมตรจากที่ทำการเมืองขยาจังหวัดมคธภูมิประเทศแห้งแล้งล้อมรอบเป็นป่าทึบและภูเขาพื้นที่ที่ทางการกากบาทว่าเป็นแหล่งกบดานของเหล่าสาวกนิยมลัทธิเหมาอาชีพหลักของชาวบ้านมีเพียงแค่เกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์แต่ปัญหาใหญ่คือขาดแคลนน้ำสำหรับชลประทานทำให้ชายหนุ่มพากันอพยพไปหางานในเมืองใหญ่ลองกิรู้สึกเจ็บปวดที่คนหนุ่มสาวต้องออกจากหมู่บ้านทิ้งเด็กและผู้หญิงไว้เบื้องหลังประกอบกับที่เขาตัดสินใจไม่ย้ายไปที่ไหนจึงหาทางแก้ปัญหานี้ค่ะ
ขาสังเกตว่าในฤดูมรสุมน้ำฝนจากภูเขาไหลทิ้งอย่างน่าเสียดายและอยากนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดจึงตัดสินใจขุดคลองเชื่อมแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งหนึ่งในป่าดึงน้ำฝนมากักเก็บไว้ในบึงของหมู่บ้านโดยใช้สองมือกับเครื่องมือที่มีไม่มีเครื่องจักรช่วยใดๆทำความตั้งใจให้เป็นจริงแม้ถูกคนในหมู่บ้านล้อเลียนและคนในครอบครัวอยากให้หยุดแต่ก็ไม่ท้อย่อท้อนะคะด้วยความหวังว่าหากหมู่บ้านเขาถึงน้ำได้คงไม่มีใครต้องออกไปหางานทำในเมืองใหญ่ค่ะเขาบอกว่าผมใช้เวลา30ปีในการขุดคลองเพื่อดึงน้ำไปเก็บในบึงหมู่บ้านตลอด30ปีที่ผ่านมาผมจะออกเดินไปในป่าพาสัตว์ไปเลี้ยงและขุดคลองค่ะจากถูกล้อเลียนในวันนั้นกลายเป็นเสียงชื่นชมและยกย่องในวันนี้ค่ะเมื่อคลองยาว3กิโลเมตรลึก1เมตรกว้าง 1.3 เมตรจาก2มือของเขาหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรกรรมมากกว่า 1,000 ไร่ความพยายาม30ปีไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่กลายเป็นสาธารณประโยชน์ของชาวบ้านรวมถึงคนที่เคยปฏิเสธก็ยื่นมือช่วยเหลือค่ะจากเรื่องราวของคุณลองกินะคะวัย70ปีก็ชวนให้ย้อนระลึกถึงคุณดัลลาสเมนดินะคะแห่งหมู่บ้านเกตสวารัฐพิหารเช่นกันค่ะเมนติก็เป็นเจ้าของตำนานชายภูเขาผู้ทุ่มเวลา22ปีใช้เครื่องมือตามมีตามเกิดทุบทำลายภูเขาสูง7เมตรยาว109เมตรกว้าง9เมตรเพื่อตัดถนนล้นระยะทางเข้าเมืองจาก50กิโลเมตรเหลือเพียง10กิโลเมตรอันเป็นผลจากความคับแค้นใจที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตเพราะการเดินทางลำบากต้องอ้อมภูเขาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันบริกรรมของเมนดิก็นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วนะคะชื่อเมนดิชายภูเขาถือว่าเป็นเทพนะหรือเป็นเทวดาตัวเป็นๆอีกท่านหนึ่งนะที่เราสามารถเห็นได้รูปร่างก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะถ้าพูดถึงอ่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหเห็นถึงความเพียรพยายาม30ปีไม่เรียกร้องอะไรเลยนะนึกถึงคนที่ยืนดูนะชาวบ้านนะถ้ามาช่วยกันก็จะไปคือน่าจะมาช่วยแต่มันยากนะเรื่องความดีที่คนจะเห็นนะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยพวกเขามันต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ความทุกข์ที่เขาได้รับก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขามีพลังถึงขนาดนั้นท่านประสิทธิ์มองอย่างนี้มองนี่เคยได้ยินแต่นิทานลุงโง่เจาะภูเขานะอันนั้นเป็นนิทานนะนะแต่นี่มันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงที่น่าชื่นชมที่มีความเพียรสูงนะแล้วก็อาศัยวัสดุในการขุดเนี่ยก็เพียงแค่พื้นแค่จอบกับบุ้งกี่ใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรมากเลยรู้บ่าวีคลิปทหารนี่ค่ะเท่าไหร่2นาที20วินาทีน่าจะเสนอได้ไหมค่ะมีภาพอื่นอีกไหมค่ะก็เป็นเรื่องราวของคนดีๆนะคะที่มีความตั้งใจค่ะในการทำความดีนะคะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเวลาชีวิตแต่ว่าเขาทุ่ม30ปีของชีวิตเขาเพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านนะคะทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงการเกษตรกว่า 1,000 ไร่ค่ะมาฟังคลิปนี้กันค่ะคุณค่าของเวลานั้นมีความหมายอย่างไรนะคะกับคลิปดีๆนี้ค่ะที่ทหารในกรมทหารสอนนะคะขอเรียนเชิญค่ะบทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมเรื่องของที่มีค่าราคาแพงที่สุดในโลกที่ชื่อว่ามีราคาแพงก็เพราะว่าเรารวบรวมของมีค่ารวบรวมเงินทุกสกุลในโลกนี้มาซื้อของสิ่งนี้แม้เพียงหยิบตาก็ไม่ได้ของชิ้นนี้มีชื่อว่าเวลาเรารวบรวมเงินทุกสกุลของมีค่าทุกอย่างในโลกนี้มาซื้อวินาทีที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเวลากับชีวิตของคนเรานั้นเป็นของที่คู่กันเวลาล่วงเลยไปแล้วไม่สามารถกลับคืนมาได้ชีวิตของคนเราจึงขึ้นอยู่กับเวลาอยากรู้ว่า1ปีมีค่ามากแค่ไหนให้ไปถามนักเรียนที่สอบตกแล้วเรียนซ้ำอยากรู้ว่า1เดือนมีค่ามากแค่ไหนให้ไปถามคุณแม่ที่ท้อง8เดือนแล้วรออีก1เดือนจะคลอดอยากรู้ว่า1สัปดาห์มีค่ามากแค่ไหนให้ไปถามบรรณาธิการนิตยสารรายสัปดาห์1สัปดาห์เขาจะได้เงิน1ครั้งอยากรู้ว่า1ชั่วโมงมีค่ามากแค่ไหนให้ไปถามคนรักที่รอแฟน
อยากรู้ว่า1นาทีมีค่ามากแค่ไหนให้ไปถามคนที่ตกรถไฟสะพายกระเป๋าลงจากรถแท็กซี่เห็นรถไฟกำลังขับออกไปอยากรู้ว่า1วินาทีมีค่ามากแค่ไหนให้ไปถามคนที่เฉียดตายขับรถผ่าไฟแดงแล้วเฉียดรถ10ล้อไปนิดนึงอยากรู้ว่า1เสี้ยววินาทีมีค่ามากแค่ไหนให้ไปถามนักวิ่งโอลิมปิกที่เขาได้เหรียญเงินนั่นก็หมายความว่าทุกชีวิตมีค่าเหมือนคำพระที่กล่าวว่าโอ้ชีวิตอนิจจังดังคำพระถึงวาระต้องจากไปใจสะท้อนไม่มีสิทธิ์ยื้อยุดฉุดอุทธรณ์ได้แต่ถอนสะอื้นกลืนน้ำตาขอบคุณครับค่ะก็เวลาแต่ละวินาทีนั้นมีความสำคัญมากทีเดียวนะคะคุณเกษมมองอย่างนี้โอ้มองว่าเวลาชีวิตเนี่ยก็ยังบอกกับเด็กๆเรียกว่าทุกวันคือวันประวัติศาสตร์ของเราก็พยายามทำสิ่งที่เป็นกุศลอันไหนที่จะบำเพ็ญลดละกิเลสเป็นบุญได้ก็ควรที่จะทำผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยเรียกกลับคืนไม่ได้ก็เป็นชุมชนแพทย์หญิงพยาบาลที่ช่วยชีวิตคนใช่ไหมแล้วก็ที่วัดโลกโมลีใช่ไหมทำประโยชน์ผู้ใหญ่บ้านอ่าวน้อยใช่ไหมสละเงินเดือนหรือใช้เวลาชีวิตให้มีคุณค่าแล้วก็หญิงรายหนึ่งยืนตากฝนบอกจุดถนนที่รถผ่านได้คือเวลาเขามีคุณค่าทั้งสิ้นเพราะเห็นคุณค่าตรงนั้นรวมทั้งคุณตาอินเดียทุ่มเวลาถึง30ปีจนทำให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ในการเพาะปลูกได้งั้นทุกเวลาทีเนี่ยเราควรจะเสียสละนะเป็นผู้ให้ให้มากให้น้อยไม่เป็นไรไว้ได้เป็นผู้ให้ครับแล้วเราก็จะมีคุณค่าแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นได้ค่ะเหมือนดังคำที่พ่อครูสมณพุทธิรักษ์บอกเรานะคะว่าวินาทีทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญนะคะในการจัดการกับกิเลสของเราค่ะสำหรับวินาทีนี้นะคะของวิปัสสนาข่าวก็ได้หมดเวลาลงแล้วละค่ะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมณะนะคะที่มาร่วมให้ปัญญากับพวกเราในวันนี้ค่ะทางดิฉันแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการวิปัสสนาข่าวค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาวินาทีบุญแล้วละค่ะขอบคุณค่ะสัญญาจะต้องกล้าของแผ่นดิน
ญญา